วันนี้เนาะ แม้ว่าความเจริญทางด้านธรรมชาติจะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้านะอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงออก สุขภาพเลยโหแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนไปทุกทีเลยรายการเนี่ยหาจุดคงที่ไม่ได้เลยก็ใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของกฎพันธุ์ไตรลักษณ์ใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของกฎพระไตรลักษณ์มันก็เป็นอย่างนี้ครับ ทุกครั้งอนิจจังอนัตตาแปลว่าอนิจจังมันแปลว่ามันหยุดไม่ได้นะ มันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีแต่ละวินาทีเนี่ยมันหยุดไม่ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นรายการอะไรนะแม้ว่าความเจริญทางด้านธรรมชาติธรรมชาติมาแล้วนะเดิมนะความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยมาวันนี้กลายเป็นแม้ว่าความเจริญด้านธรรมชาติธรรมชาติจะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญในด้านใจลดต่ำลงเลยจะอธิบายว่าไงธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์เมื่อธรรมชาติมันมีความเจริญงอกงามในตัวมันเองนะครับหลายคนหลายท่านมักจะสรุปว่าธรรมชาติมันแปรปรวนจังนะธรรมชาติที่อยู่นอกตัวท่านนอกตัวผมในรูปแบบที่มันกว้างใหญ่ไพศาลไปในระดับโลกนะครับที่นู่นก็เกิดวาตภัยที่นู่นก็เกิดแผ่นดินไหวที่นั่นก็เกิดภูเขาไฟระเบิดที่นั่นก็มีพายุที่นู่นก็มีความร้อนแห้งแล้งเหลือเกินที่นั่นก็มีหิมะตกที่นี่ก็มีฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากเยอะแยะดูประหนึ่งว่าธรรมชาติเนี่ยโหร้ายกาจมากเลยแต่ลุงหอกกลับกลายเป็นว่าเออมันเป็นความเจริญด้านธรรมชาตินะนะมันมองไปคนละข้ามคนละขั้วโลกของความรู้สึกนึกคิดของมนุษยชาติจริงๆในลุงบอกมันเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยนะไม่เห็นจะคงเส้นคงวาเลยก็บอกแล้วไงบอกว่าใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคำว่าอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างมันก็ไม่รูปแบบนี้แหละครับนะอย่าลืมนะฮะยอมรับก่อนครับเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับปรับตัวยากนะครับพี่เอ๋ยมาถึงนาทีเนี้ยธรรมชาติมันอยู่ในเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงในกฎของพระไตรลักษณ์มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเข้าไปสู่อะไรรู้มั้ยผมว่านะมันจะเข้าไปสู่คำว่านิจจังอนิจจังเข้าไปสู่นิจจังนิจจังแปลว่ามันก็ตรงข้ามกับอนิจจังเนาะนะมีคำว่านิจจังนะอย่าลืมนิจจังเป็นตัวยืนก่อนนิจจังนิจจังเป็นตัวยืนนิจจังเนี่ยตัวจริงตัวแท้ตัวแน่ตัวนอนตัวนิ่งโอเคไหมหรือในหนึ่งที่บอกว่าปรมัตถ์จับคำนี้ให้อยู่ก่อนครับ
ถ้าจับคำนี้ไม่อยู่แล้วยุ่งเลยครับหลังๆมานี้ลุงหอกมักจะใช้นิ้วมือเป็นสัญลักษณ์นะอ้าวดิสอก็แหละเอาปากกาดีกว่าสีสันหันษาดีนิจจังมันแปลว่านิ่งฟังให้ดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่ล้อเล่นนะครับนิจจังนิจจังแปลว่านิ่งถ้าอะอะนิจจังดูสิครับนิจจังทั่วๆไปเนาะทุกครั้งอะนิจจังอนัตตาโอเคนะที่จำกันมานะพระกฎของพระไตรลักษณ์ทุกครั้งอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอเวลาลุงออกเริ่มกันว่าต้องอนัตตาก่อนอนัตตามันแปลว่านิจจังนะมาอนัตตานะกับคำว่านิจจังอันเดียวกันคำเดียวกันพี่แปลว่านิ่งหรือปรมัตถสัจจะแปลว่าหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นถามว่าในโลกนี้จุดไหนที่มันนิ่งอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยมีไหมบ้านท่านมีคำว่านิ่งไหมเนี่ยบ้านผมนิ่งไหมเนี่ยข้างบ้านท่านข้างบ้านผมนิ่งไหมเนี่ยฟังให้ดีตอนนี้มันเหมือนกับลุงออกเริ่มต้นก็ชวนทะเลาะแล้วนะให้รู้คนที่ไม่เข้าใจกับคนที่เรียกกันว่าแอบนอร์มอนกำลังนั่งพูดอยู่ตรงนี้จะเข้าใจคนที่เป็นแอบนอร์มอนยากมากแต่คนที่ออกตัวตนว่าเป็นคนที่แอบนอร์มอนนั้นจะเข้าใจการเคลื่อนไหวจะเข้าใจทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาเริ่มต้นคำว่านิจจังกับคำว่าอนัตตาคือคำเดียวกันความหมายเหมือนกันอนัตตากับคำว่าอนัตกับคำว่าสุญญตากับคำว่าปรมัตถ์กับคำว่าความว่างกับคำว่าโลกุตตรธรรมหรือภาษาสากลเขาเรียกว่า space นั่นเองอีกคำหนึ่งก็คืออวกาศคำเดียวกันพบคำเดียวกันหมายความมันเดียวกันเป๊ะนะคำถามมีว่าจุดไหนที่มันนิ่งในโลกแบบนี้ดูสิตอบในใจสิครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพครับจุดไหนที่มันนิ่งโลกใบนี้ตราบที่หมุนอยู่เงี้ยมันหาจุดนิ่งไม่ได้เลยครับไม่มีทางที่หาจุดนิ่งได้เลยยกเว้นจะมีจุดหนึ่งจุดนั้นก็อยู่ที่ศูนย์กลางศูนย์กลางของโลกนั่นเองศูนย์กลางศูนย์กลางของโลกจุดนิ่งอธิบายอย่างนี้ครับถ้ามีวงเวียนเนาะวงเวียนมันก็ง้างขามาใช่ไหมล่ะเนี่ยหุบเข้าทางออกก็เป็นวงเวียนเนาะเอาล่ะมันก็มีจุดขาในจุดเข้าไปแจ๊จุดเดียวจุดนั้นคือจุดนิ่งวงเวียนล่าปุ๊บก็หมุนวนเนี่ยก็เป็นวงกลมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากจุดศูนย์กลางออกมาเป็นรัศมีเนี่ยไม่มีที่ใดหยุดนิ่งเลยครับในโลกเนี่ยใช่ไหมครับนะยกเว้นจุดศูนย์กลางจุดเดียวเท่านั้นกลับมาถึงตัวเราที่นี่ครับผมเป็นคนพูดเสมอว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วนะตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ขนาดเล็กจิ๋วในระดับนิวเคลียสของตัวเอง
นั่นแหละครับก็แปลว่าคนคนนั้นรู้จักจุดนิ่งของตัวเองจึงจะรู้ว่าจุดนิ่งมันคืออะไรจุดนิ่งมันจะแปรผันไปยังไงจุดนิ่งมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายดีไหมเนี่ยได้ครับเป็นคำตอบสุดท้ายเลยนะฮะจุดนิ่งจุดนี้แหละที่ลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ที่จุดนิ่งตรงนี้เองครับผมเห็นไหมถ้านิ่งแล้วจะบริสุทธิ์ปรมัตถ์ก็บริสุทธิ์สุญญตาก็บริสุทธิ์อนัตตาก็บริสุทธิ์พระนิพพานก็บริสุทธิ์ความว่างก็บริสุทธิ์เห็นไหมครับอะไรกันงั้นพลังงานที่บริสุทธิ์รู้ได้อย่างไรก็คำตอบสุดท้ายอีกแหละอย่าต่อรองนะรู้ได้โดยมนุษย์เรามีอยู่3คำต่อเนื่องกันกายใจจิตนี่เองงั้นผู้ใดก็ตามที่สามารถรู้เรื่องจิตเข้าใจเรื่องจิตพัฒนาเรื่องจิตพัฒนาจิตจนกระทั่งจิตคือความสว่างนะครับสว่างมากขึ้นมันก็สะอาดมากขึ้นสะอาดมากขึ้นสุดสะอาดก็จะเป็นคำว่าใสจิตที่ใสดีแล้วจิตนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์เมื่อถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ในตัวเราเองเราจึงรู้ว่าศูนย์กลางในตัวเราคือ1นิวเคลียสมันมีพลังเล็กนิดเดียวนะแต่มีพลังมากมายมหาศาลในการที่จะดูแลรักษาตัวเองตัวเราเองนะครับดูแลรักษาตัวเราเองให้คงอยู่จะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะรักษาตัวให้คงอยู่จะเป็นเนื้อหนังมังสาก็ง่ายคือต้องเป็นคนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนดูสิครับว่าอายุลุงหงอกจะยืนยาวขนาดไหน สามารถรักษาตัวเองได้ด้วยการเข้าถึงตัวเราเองก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยครับกายโดยกายใจจิตนะครับโดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเข้าถึงจุดศูนย์กลางของตัวเราเองได้เมื่อจุดเข้าจุดศูนย์กลางตัวเองได้ตัวเราเป็นส่วนย่อของโลกฉะนั้นจึงเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกนี้ได้พลังงานตรงนี้แหละที่มันทำให้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเห็นไหมครับนะฮะหวังว่าคงไม่ปฏิเสธนะครับหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดพลังงานตัวเนี้ยเป็นพลังงานที่รักษาโลกใบนี้ไว้อยู่ให้คงอยู่ของความเป็นโลกแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวลูกหงอกตัวนี้ฮะจะรักษารูปร่างร่างกายของลูกหงอกให้ความให้อยู่ของความเป็นนายไกรสอนพรหมพิทักษ์หรือลูกหงอกเวลานี้เห็นไหมเทียบเคียงไปเทียบเคียงมาระหว่างตัวเรากับโลกโอเคนะครับทีนี้โดยรวมของโลกเวลานี้ธรรมชาติท่านรู้ท่านเห็นว่ามันปรับเปลี่ยนแปรปรวนใดๆสารพัดมากเลยครับแต่ลุงออกกลับบอกว่าไอ้เจ้าพลังงานไอ้โทษธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวธรรมชาตินี่นะแม้ว่าความเจริญทางด้านธรรมชาติมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญด้านใจลดต่ำลงไปเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมชาติก็จะมีการปรับตัวในลักษณะทางที่ดีขึ้นแน่นอนก่อนที่จะมาเป็นนิจจังได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของคำว่าอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้อนิจจังที่มันจะเป็นมาได้ก็ต้องผ่านกระบวนการของคำว่าทุกขัง เห็นไหมฮะทุกขังมันจะเป็นไปเป็นมาอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีคำว่าทุกคือตัวเกิดหรือการเกิดนี่เอง
ุกข์คือตัวเกิดใช้คำว่าตัวเกิดถ้าบอกว่าการเกิดมันเป็นกระบวนการตัวเกิดมันจุดแป๊กเดียวเองตัวเกิดเห็นไหมฮะไม่เกิดก็ไม่มีทุกข์ถ้าโลกใบนี้ไม่เกิดมาเป็นโลกโลกใบนี้ก็ไม่มีความทุกข์เมื่อโลกใบนี้ไม่เกิดจะไหนเล่าจะมีท่านกับผมหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับแปลว่าถ้าโลกไม่เกิดมาเป็นโลกหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายดินน้ำลมไฟไม่มีให้รู้ให้เห็นมีแต่ความว่างเปล่าถ้ามันไม่เกิดมาเป็นโลกแต่เมื่อมันเกิดมาเป็นโลกแล้วเราต้องเข้าใจเรื่องของโลกเมื่อเราเข้าใจเรื่องของโลกต้องมาเข้าใจเรื่องของธรรมชาติที่อยู่ในโลกที่มันปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันที่บอกว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือกฎของคำว่าไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังวัฏสังขาราเนี่ยธรรมากุศลาธรรมาเข้าป่าหญ้าข้าก็เผาว่างบ้างฝังบ้างดองมั่งก็มีเหมือนกัน ต้องยอมรับเนี่ยคือกฎการเปลี่ยนแปลงถ้าผู้ใดก็ตามไม่ยอมรับการกฎการเปลี่ยนแปลงยุ่งเลยฮะชีวิตนี้ยุ่งจริงครับเพราะฉะนั้นจงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเถอะครับลมมันจะมาแรงฝนมันจะมีมามากความร้อนจะเกิดขึ้นในแต่ละวันนะภูเขาไฟจะระเบิดอะไรก็ห้ามไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ห้ามไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ามีหน้าที่มาบอกให้ชาวโลกได้รู้ก็แค่นั้นเองจึงมีกฎพระไตรลักษณ์ให้ไว้สำหรับพุทธศาสนิกชนในโลกนี้ได้สนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหากฎพระไตรลักษณ์ทั้งหมดก็คือในร่างกายแล้วทั้งหมดนะครับเนื่องถ้าเราไม่เกิดมันก็มีทุกข์เกิดมาแล้วอยู่นานก็ทุกขังเมื่อยอมรับทุกขังก็ต้องมียอมรับการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเปลี่ยนแปลงทั้งที่ถึงจุดไหนถึงจุดที่เรียกกันว่านิจจังนิ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะซ่อนอยู่ในความซ่อนอยู่ในนิจจังก็คืออะนิจจังนิจจังเป็นตัวตั้งเป็นตัวเริ่มนิจจังยืนยันคำเดิมนะว่าภาษาผมเวลาผมพูดเรื่องที่มันเป็นที่บอกว่าปรมัตถสัจจะความว่างความนิ่งสุญญตาอนัตตาพระนิพพานเนี่ยมันถ้าเวลาพูดแล้วมันจะมีผลทางด้านคลื่นนะเรื่องขึ้นความถี่มือถือมือถอยนี่แหละจะมีผลครับหลายครั้งแล้วที่สังเกตผลพอเวลามาถึงจุดตรงนี้มักจะนะครับเอาละอาละมาแล้วตรงนี้เริ่มต้นมาใหม่ครับสำหรับคนอยู่เฟสนะฮะท่านที่อยู่เฟสก็ดูตามนี้ก็แล้วกันนั่นส่วน YouTube ไม่ขาดหายนี้ไปไหนหรอกครับไม่เป็นไรเพราะเนื้อหาสาระก็ยังอยู่ใน YouTube อยู่โอเคนะขอให้เข้าใจส่วนเฟซหายไปชั่วขณะก็อย่าไปตกใจครับทั้งหมดก็อยู่ใน YouTube อยู่แล้วล่ะครับไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อวันก่อนนี้ผมพูดว่าแอบนอร์มอลนะครับอย่าลืมกับอันกันเซียสนั่นก็ถือว่าสูงมากอันหนึ่งนะครับรู้ว่าภาษาเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็เลยเจาะเข้ามาทางด้านที่ได้ยินได้ฟังตรงนี้ที่ผมขึ้นต้นคำว่าแม้ว่าความเจริญด้านธรรมชาติจะสูงขึ้นยังไงก็ขอได้บอกให้ความเจริญด้านใจลดต่ำลงนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันปรับจริงๆนะตรงนี้ปรับมากๆเลยธรรมชาติของโลกนะครับธรรมชาติตัวเราตัวท่านเนี่ยธรรมชาติตัวท่านตัวผมถามว่าร่างกายของท่านเป็นไงสบายไหมอึดอัดติดขัดไหมนี่ธรรมชาติของตัวเรามันจะมีผลต่อกันและกันครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยหนึ่งหรือว่ายูนิตหนึ่งที่อยู่ในโลกความเป็นจริงโลกความจริงนี่มันจะมีความกดความดันความกดกันเดียวกันแหละความ
กดความกดความดันความชื้นและความร้อนสังเกตมือผมนะครับความกดความกดความดันความชื้นและความร้อนนะฮะไอตัวความกดเนี่ยถามว่าอะไรมันจะมากดถ้าคนจินตนาการไม่เป็นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอากาศมันกดในรอบข้างตัวเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำเพราะมาปลามันเกิดในน้ำเห็นไหมครับเหมือนกับท่านกับผมเกิดมาในท่ามกลางของอากาศจึงไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับตรงนี้เข้าใจให้ได้นะครับอันนี้ฮะความรู้สึกตรงนี้มันจะไม่รู้สึกแน่ๆครับคนที่ถูกอากาศกดรอบด้านทั้งบนและล่างด้วยอย่าลืมข้างล่างมีกดไหมเดี๋ยวนี้ฮะไม่ครับข้างล่างเท้าเราก็คือกดก็คือกดมันจะมีกดกดหนึ่งก็คือกดแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือแรงดูดนั่นแหละครับแรงดูดก็ไปอยู่ศูนย์กลางของโลกตัวนี้ไอ้นั่นนะเพราะฉะนั้นเวลานอนราบมันจะลุกไม่ขึ้นน่ะเออคนที่ถูกแรงพวกนี้กดจะลุกไม่ขึ้นขยับไม่ได้ถามว่าปรับที่ตรงไหนต้องปรับที่หัวใจอย่างเดียวครับให้หัวใจมันทำงานให้หัวใจได้มีพลังในการทำงานครับพอหัวใจมันทำงานขึ้นมาปุ๊บปั๊บพลังงานที่นี่มันจะมาจากหัวใจนะครับจำหน่อยครับเพราะหัวใจเป็นอวัยวะแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเราตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิพยายามจินตนาการให้ได้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในร่างกายของท่านนะครับนะถ้าคนเข้าใจเรื่องนี้ทำงานจริงๆนะจะไม่มีโรคหัวใจแน่นอนทั้งชีวิตจะไม่มีเด็ดขาดเห็นไหมครับผมกล้าการันตีขนาดนั้นถ้าเข้าใจเพราะผมจะเอาตัวผมเป็นตัววัด นะผมไม่ต้องอาศัยเครื่องมือไหนมาวัดหรอกครับนะแม้แต่ทุกวันนี้นะฮะเครื่องมือทางด้านวิศวการแพทย์ที่เขาใช้ในการวัดคลื่นหัวใจด้วยนะผมจะไม่ยอมรับเลยในส่วนตัวผมเพราะว่ามันเป็นไฟคนละระบบของเขาเป็นไฟนุ่น AC นุ่นนะก็คือไฟบ้านเสียบปลั๊กเนี่ยก็เรียกว่าไฟ AC ก็แล้วไฟในบ้านท่านบ้านท่านนั่นแหละครับไฟบ้านผมเหมือนกันไฟ AC โอเคไหมครับไฟมาจากโรงงานมาจากอะไรนะการไฟฟ้าทั้งภูมิภาคแล้วทั้งการไฟฟ้านครหลวงมันก็มาจากอะไรนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไงนั่นแหละฮะก็ขึ้นพูดเรื่องเขื่อนนั่นเห็นไหมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็พูดเรื่องเขื่อนนะพูดเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของอะไรล่ะหินเหรอนะวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงถ่านหินเห็นไหมพูดเรื่องถ่านหินพูดถึงเครื่องยนต์เครื่องจักรโอเคไหมพูดถึงน้ำเขื่อนนั่นคือการไฟฟ้าผ่านผลิตเขาพูดถึงตรงนั้นถ่วนไฟฟ้ากระแสที่มาใช้ในบ้านก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอะไรเมืองกรุงนี่เห็นไหมครับขายในเมืองกรุงกับขายภูมิภาคเมืองกรุงก็การไฟฟ้านครหลวงเห็นไหมก็แบ่งการขายกันแต่ผู้ผลิตก็ผลิตไปเรื่อยไปใช่ไหมฮะนั่นคือไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้ากระแสนะครับจำด้วยครับส่วนไฟฟ้าที่ลงออกพูดไปแล้วคือไฟฟ้าสถิตมันคนละระบบเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ยอมรับเรื่องของไฟฟ้ากระแสจะมาวัดไฟฟ้าสถิตไม่มีทางเลยเด็กมันคนละระบบมันต้านกันด้วยคนไม่เข้าใจคิดว่าโอ้ดีจังแต่ลุงงอกมันเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้เออแทนที่มันจะมาดีในหัวใจเราเนี่ยมันไม่ดีมันจะมาบีบหัวใจเพราะมันเป็นคลื่นไอ้ที่มาวัดคลื่นก็เรียกว่าเผานั่นแหละครับ EKG ที่เขาพูดถึงกันนั่นแหละวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างนั้น
มันเป็นคลื่นมันจะมาบีบรัดหัวใจมันดีเขาอะครับเออเขาเห็นตัวเลขเลยนะมันดีเขาไอ้คนไข้เนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ก็ไปเชื่อตามเขาจะเนี่ยเออนะหัวใจทำงานไม่ปกตินะมันทำบ้างไม่ทำบ้างเอาที่มันแน่ๆเลยมันปวดหัวใจนี่เด็กปวดหัวใจมันปี๊ดปาดเหมือนมันก็มีไฟช็อตจืดจ้าอยู่ใช่ไหมมีไหมครับถ้ามีก็ค่อยๆฟังไปเรื่อยครับสองมือเปล่านี่แหละครับช่วยมาเท่ากับเท่าไรแล้วเออตอนหลังมาพูดเรื่องของเรื่องค่าใช้จ่ายที่นี่ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรกันที่นี่อ่ะเออมันไม่มีอะไรฟรีในโลกเนาะไม่มีค่าน้ำค่าไฟนะต้องบอกนะเพราะว่ามีคนถามมาถามมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่ามันจะเอาฟรีทุกเรื่องในมนุษย์เนี่ยมามีสิทธินึกนะมีสิทธิคิดเหมือนกันนะจริงนะระวังตั้งค่าใช้จ่ายหนักนะให้ดูเรื่องพวกนี้อยากจะช่วยก็ช่วยกันไปช่วยกันมาให้มันมีช่องทางการช่วยกันละกันหน่อยบางคนเนี่ยมาทั้งครอบครัวเลยขอนินทาได้ไหมเนี่ย มันไม่ใช่ลุงหงอกเลยเป็นคนพูดอย่างนี้ นี่เป็นต้นนะครับนะเรื่องนี้พอเวลาพูดจาเรื่องนี้มันก็เหมือนกับร้องขอสักอย่างนึงอยู่ประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะตั้งมาเป็นเรื่องราวเป็นการบริจาคเป็นเรื่องราวเลยงี้ดีกว่าไม่งั้นย านานานะเอาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่มาระบายเป็นสิ่งบางอย่างให้ฟังนะครับเพราะว่าผมคิดถึงภาพรวมมนุษย์คิดถึงภาพรวมส่วนภาพอะไรล่ะเช่นวันนี้คนที่รู้ได้เข้าใจเนาะนอนอยู่ยังมีคนสะกิดเอาทุเรียนมาให้กินนี่เป็นต้นคือคนที่เขาเข้าใจนู่นนี่นั่นนอนอยู่เลยเอาทุเรียนมาให้ตั้งเยอะนะมาให้กินเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนาะเล่าสู่ฟังมีอะไรมากมายแล้วครับเรื่องพวกนี้โอเคนะผมไปถึงในทางที่ลึกมากนะครับภาษาวันนี้นะครับอย่าคิดว่าเล็กน้อยนะครับอย่าลืมท่านก็งับอากาศตามไปด้วยครับถ้าอยากจะมีความแข็งแรงเพราะอากาศเนี่ยเกิดมาแอกมาปุ๊บก็ถูกความกดอากาศกดรอบตัวเองแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเอาชนะอากาศที่มันกดมันก็เลยถึงร้องไงร้องร้องกันแบบใจขาดเด็กๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาต้องปรับตัวเขาให้เข้ากับความกดอากาศในรอบตัวเขานาในนาทีที่เขากำลังเกิดมาโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะฮะร้องคือเป็นการทำให้ปอดขยายนั่นเองครับเพื่อปรับตัวอยู่ในธรรมชาติให้ได้มันก็เป็นรูปลักษณ์หรือว่าเป็นลักษณะของสัตว์โลกจะต้องเป็นเช่นนั้นนะครับโอเคไหมทีนี้มันผิดธรรมชาติเพราะถ้าหาว่าเกิดในห้องแอร์เนี่ยเกิดมาพวกก็เจออุณหภูมิห้องแอร์ทั่วไปเนี่ยห้องคลอดนั่นแหละครับยุคสมัยนี้เขาคงไม่ให้คลอดในห้องไม่มีแอร์นะมั้งใช่ไหมเพราะว่าการทำการคลอดต้องเข้าไปทำการคลอดอยู่ห้องเลยสูตินารีก็แปลว่าอยู่ในห้องแอร์อย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับอย่างนี้จริงๆมันต้องอยู่ในธรรมชาติให้ได้นะครับมันถึงจะขวางแข็งแรงนะครับเออกลับมาถึงถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ย ถอยแล้วไม่พูดคนที่เกิดในนู่นแอฟริกานู่นนะจะเป็นซูดานนะจะเป็นเอธิโอเปียใช่ไหมนะหรือยูกันดาไอ้ที่เขาพูดจานักหนาว่าประชากรที่นั่นนะด้อยพัฒนากันเหลือเกินไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากตัวนั้นเยอะเมื่อเวลาเขาเกิดธรรมชาติทำไมจะไม่แข็งแรงประมาณนะครับรู้ไหมก็เขาขาดอาหารนะใช่ไหมเขาไม่ได้ขาดอากาศนะแต่มันขาดอาหารเออมันไม่ได้ขาดอาหารเพราะมันร้อนแล้งเนื้อพืชพันธุ์ธัญหารก็เกิดมาไม่พอรับประทานกันนะเห็นไหมฮะ
กินมีกินบ้างไม่มีกินบ้างดูสิเกิดมาแล้วเห็นแต่โครงเนี่ยมีแต่กระดูกหนังเอ็นติดกระดูกเนื้อไปไหนหมดก็ไม่มีอาหารที่จะมาทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็อ่อนแอเพราะอ่อนแอก็ภูมิต้านทานก็ต่ำพอภูมิต้านทานต่ำมันก็เขาก็เอาโรคไปจับยัดซะเห็นไหมครับเช่น HIV/AIDS เนี่ยมาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับนี่มันศตวรรษที่21แล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันใช่เป็นเรื่องของถูกอะไรนะถูกคนเกิดก่อนทางด้านวิชาการเนี่ยครอบงำมาตลอดเรื่องพวกนี้นะเพราะนั้นมาถึงวันนี้จึงมีลุงออกเล่าเรื่องธรรมชาติให้ฟังกันจะกันอย่างนี้แหละโอเคไหมครับกลับเข้ามาเถอะพระท่านบอกว่าแม้ว่าความเจริญด้านธรรมชาติจะมีมากเท่าใดมันเจริญแล้วตอนนี้นะผ่านกระบวนการเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่องธรรมชาติจะสูงขึ้นสูงขึ้นวิทยาศาสตร์จะต่ำลงต่ำลงมันหมดยุควิทยาศาสตร์นะเพราะนาทีนี้มันเป็นอาวุธเลยนะครับเคมีก็เป็นอาวุธเคมีชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพนะเห็นไหมฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธ นิวเคลียร์แล้วก็อาวุธควอนตัมด้วยนาทีนี้อาวุธควอนตัมอาวุธควอนตัมคือคลื่นนี่แหละครับพวกคลื่นนี่แหละครับมือถือมือถอยเนี่ยพวกควอนตัมจับครับตรงนี้ควอนตัมในระดับที่มันอยู่ในเวลาเวลาควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเร็วๆแรงๆเนี่ยหนักข้อเยอะนะครับหนักเยอะเหลือเกินครับเตรียมไว้นะครับมีลูกมีหลานก็พยายามหาวิธีฟังลุงออกเล่าให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังจะไม่ได้เสียนะครับมีแต่ได้กับได้ใช่ไหมฮะหรือว่าท่านสูญเสียอะไรมาผมเล่าให้ฟังตรงนี้ใช่ไหมครับใช่นะหรือว่าเกิดการสูญเสียหมั่นไส้ลุงออกใช่ไหมก็ชวนนะครับหมั่นไส้แล้วมีความสุขไม่มีใครว่าหรอกครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคอนาคตเนี่ยจะเตรียมตัวนะเพราะว่าต่อไปจะใช้หน้าจอเนี่ยนะฮะในจอจะรักษาผู้คนเนี่ยขอให้ควอนตัมมันมาก่อนนะครับมันถามหรือว่าตอนนี้ที่จริง YouTube น่าจะใช้ได้เพราะว่ามัน1วินาทีเองที่มันใช้อยู่เห็นไหมครับ YouTube นี่มันจะมีผลเยอะนะครับต่อไปผู้คนอะไรพูดปุ๊บเดี๋ยวก็นะคอนเฟิร์มเฉลยเพื่อนใช่YouTube จะมีผลนะครับนะผมว่านะเพราะ YouTube มันช้าเพียงวินาทีเองนะฮะในการโต้ตอบ นาทีเศษก็แล้วกันนะส่วน Face มันช้าไปตั้งไปแล้วกลับนะกว่าจะสื่อสารกันทูเวย์เนี่ยใช้เวลาตั้ง 7-8 วินาทีนะครับ YouTube มันวินาทีเศษนิดหน่อยมันจะไวกว่าเพราะฉะนั้นใช้ YouTubeจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับสำหรับท่านที่เลื่อนแอปพลิเคชันมันมีอยู่แล้วมือถือท่อนมันมีอยู่แล้ว YouTube กับ Face โอเคนะกลับไปใช้ YouTube YouTube มันไม่มีเรื่องของการไต่ถามตัวตอบใช่ไหมครับไอ้ Face มันมีใช่ไหมมันมีมันก็ง่ายใช่ไหมจะถามว่าอะไรสงสัยอะไรก็ถามกันมาหน้าจอเนี่ยโอเคไหมครับที่ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยติดใจไหมฮะดิจิก็ปล่อยเป็นคำถามมาเลยครับฟังไม่ทันฟังแล้วไม่เข้าใจหรือมันเข้าใจไม่ได้แน่นอนครับมันจะยากเพราะเรื่องนี้มันต้องเป็นการเข้าถึงเนี่ยนะครับจึงจะรู้ว่าจึงคนที่เข้าถึงตรงนี้จึงจะรู้ว่าในวินาทีนี้ที่โลกหมุนรอบตัวเองมันจะรู้สึกเห็นไหมครับภาวะที่รู้สึกหัวใจต้องหยุดเต้นมีหัวใจหยุดเต้นเท่านั้นเองฮะตีจะไปเจอคำว่านิจจังทีนี้หัวใจจะไม่ตายเหรอนะก็คิดแบบชาวโลกอ่ะหัวใจหยุดเต้นตายใช่สิครับถ้ามันเต้นหยุดเต้นเป็น1นาที2นาที5นาทีตายอย่างเงี้ยไม่มีเหลือแต่ถ้ามันหยุดเต้นเพียงเศษ1ส่วน10ของวินาทีเห็นไหมครับนะหรือว่ามันหยุดเต้นเพียง1วินาทีเท่านั้นนะผมใช้คำว่าหยุดเต้นเพียง1หรือครึ่งวินาทีครับถ้าหากว่าผมทำมือแค่นี้ขึ้นไปเปิดแล้วลงมาป้าบไอ้ตัวนี้ขึ้นไปปื้ดแล้วลงมาปั๊บไอ้ตัวลงนั่นนะฮะนี่คือ1วงกลมครับ1วงกลม1วงกลมก็1วินาทีซะถ้ามันหยุดเพียงครึ่งวินาทีจึงจะรู้ว่านิจจังคืออะไร
ใช่ไหมครับทีนี้คำว่ารู้สึกตรงนั้นน่ะปอดก็ต้องหยุดทำงานด้วยในเวลาเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายครับอันนี้ไม่ต้องอาศัยพระบิดกเลยครับไม่ต้องอาศัยวิปัสสนากรรมฐานกรรมอะไรก็ว่ากันไปไม่ต้องเลยครับอยู่ที่หัวใจเรานี่ครับเพราะฉะนั้นการหายใจเชื่อมโยงขณะที่อยู่นิ่งๆเนี่ยครับก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเข้ามาสมาธินั่นเนี่ยนะนี่นี่คือนิจังเนี่ยครับทำตัวให้มันเป็นนิจังใช่ไหมมันนิ่งซะนั่งนิ่งๆนี่แหละครับโอเคไหมยืนนิ่งๆเห็นไหมผมไปสลายเมฆจุดฝนที่เห็นคลิปไหมครับยืนนิ่งๆอยู่งั้นนะไอ้คำนิ่งผมคุยเรื่องอะไรล่ะไม่มีใครรู้หรอกนี่คือมาจากคำว่านิ่งพลังงานนี่มันจากคำว่านิ่งทีนี้มันไม่ใช่นิ่งเฉพาะกับขี้แล้วอย่างนี้มันนิ่งมาตั้งแต่การได้มาในวันนั้นนะว่าหัวใจมันหยุดเต้นผมนี่เป็นคนที่หัวใจหยุดเต้นมิน่ามีคนก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่มีหัวใจถูกที่เขาว่าเนี่ยนะ เป็นคนที่มีหัวใจแต่เป็นคนที่เข้าใจหลายเรื่องทุกๆเรื่องนะอ้าวถึงแม้ว่าจะไม่มีหัวใจที่เขาว่าแต่ผมว่าผมเข้าใจทุกคนนะทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยเข้าใจเขาใช่ไหมครับทำไมเราถึงเข้าใจเขาง่ายเพราะเราเข้าใจในตัวเราซะก่อนนะครับเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวเราเป็นตัวตนตัวเองคือภาวะที่หัวใจหยุดเต้นแล้วก็หยุดหายใจเนี่ยจังหวะนี้ขอโทษทีมันไม่ใช่จังหวะคิดเอาจะได้นะครับมันเป็นอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าเป็นอัตโนมัติของธรรมชาติอันเป็นตัวเราก็ธรรมชาติของตัวลุงหงอกนั่นแหละโอเคมันเป็นมาอย่างนี้นะฮะพอไหวไหมครับแล้วจึงมารู้ธรรมชาติน อกตัวเรามันก็สอบสัมผัสอยู่เวลานี้นะพอเวลาพูดธรรมชาตินอกตัวเราก็แปรปรวนปั่นป่วนคนทั้งหมดจะคิดเช่นนั้นแต่ผมจะบอกว่านี่คือธรรมชาติเขาเป็นความเจริญได้ของธรรมชาติเห็นไหมฮะเพราะวิทยาศาสตร์จะตกต่ำลงไปเดิมก็คือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ทำให้ใจของมนุษย์ต่ำลงโอเคไหมครับหรือใครจะเถียงตรงนี้แหละต่อไปความเจริญทางด้านธรรมชาติก็อย่าให้ใจด้านใจต่ำลงเหมือนกันนะพยายามประคองใจขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะเป็นอุเบกขาระวังเฉยรู้แล้ววางเฉยไม่ใช่เฉยเฉยเพราะไม่รู้กับรู้แล้ววางเฉยมันต่างกันนะเฉยเฉยไม่รู้ก็คนหูหนวกแล้วครับมันไม่รู้ไม่มีอะไรมันเฉยเฉยมันไม่รู้เพราะหูหนวกอ่ะมันไม่ได้ยินเลยมันก็เฉยสิครับเฉยแบบนี้มันเฉยแบบไม่รู้เห็นไหมฮะถ้ารู้แล้วเฉยนั่นคือเยี่ยมรู้แล้วเฉยรู้ว่าดีก็เฉยรู้ว่าไม่ดีก็เฉยคำว่าเฉยเนี่ยก็คือเรื่องของอุเบกขาตรงกลางเนี่ยคนที่มีภาวะวางใจให้เป็นกลางหรือเฉยวางเฉยได้คนนั้นใจจะนิ่งเพราะนิ่งเนี่ยมันจะเข้าไปถึงจุดที่มันหยุดเต้นก็ชาติสุดท้ายแล้วกันง่ายดีโอเคครับฝันไหมครับว่าเป็นชาติสุดท้ายยุคนี้นะครับเป็นยุคชาติสุดท้ายจำด้วยนะครับสำหรับท่านที่สื่อสารสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังลุงออกชาติสุดท้ายแง่ๆไม่เกิดอีกแน่นอนใครจะมาทำให้ลุงออกเกิดนะผลาญนะให้รู้ไว้ยาชนะผลาญแน่นอนนะเพราะรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ใครก็รู้ว่าเกิดเป็นทุกข์แล้วใครจะมาทำให้ลุงออกเกิดต่อไปผลาญแน่นอนไม่ไว้แน่นอนนะโอเคไหมว่าครับนั่นขู่แล้วไม่ขู่ธรรมชาตินี่ที่พูดเนี่ยขู่ธรรมชาตินี่ก็เพราะธรรมชาติมันทำให้กบเราเกิดยอมรับไหมครับแล้วธรรมชาติมันก็เกิดเองนี่เนี่ยไม่โทษใครโทษธรรมชาติโอเคนะครับเอาละพอเวลาเข้ามาถึงจุดนี้มันก็ค่อนข้างจะพอประมาณการผมจะเริ่มดูว่าใครมี คำถามกันบ้างนะครับการใช้ความคิดหมดเป็นไงครับ
ไงดิต้องแปลว่าภาษาไทยนี่การใช้ความคิดหมดผมยังเป็นไงครับนิมนต์ศักธรรมาสสมเด็จขอขึ้นธรรมาสเล่าให้ฟังหน่อยประมาณนั้นนะครับใช้ความคิดเนี่ยเล่าสู่ฟังว่าคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเนี่ยครับเพราะตามได้ที่หัวใจยังเต้นอยู่มันคิดอยู่แน่นอนนะครับใช่ไหมเพราะนั้นความเรื่องปฏิสนธิในท้องนู่นนะทำไปเล่นไปว่าอย่าสรุปว่าเหลวไหลนะครับที่ผมพูดเนี่ยเขาถามว่าใช้ความคิดจนหมดพลังใช้ความคิดจนหมดพลังนะฟังดีนะครับจริงๆขณะที่เราใช้ความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยมันใช้พลังงานนะจำด้วยครับความคิดนี่ใช้พลังงานแน่นอนนะครับทีนี้คนที่ใช้ความคิดจนหมดพลังงานฟังนะครับก็คือมันง่วงนั่นแหละครับไอ้ตรงที่ง่วงนั่นแหละครับคือพลังเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะหมดแล้วมันก็มีผลทางด้านร่างกายมันอ่อนมันไม่สั่งการนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยรับในให้รู้ไว้มันไม่สั่งการแปลว่าในระหว่างที่ขับรถอย่าคิดอย่าสรุปว่าไม่คิดนะครับเข้าตาสู่ใจคิดเข้าหูสู่ใจคิดแน่นอนครับทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวจำเลยครับความคิดนั้นเป็นใช้การมันเป็นการใช้พลังงานพลังงานความคิดเมื่อมันหมดอ่อนแรงหลับโอเคไหมร่างกายก็ไม่สั่งการอย่างเงี้ยใช่ครับใช้ความคิดจนหมดพลังงานโอเคนะเอาล่ะนั่นก็คือส่วนทั้งผมนะผมจะหลับนะจะหลับนะเวลาคิดทำอะไรก็มันก็ต้องอ่อนก็ต้องหลับอย่าฝืนนะตรงนี้อย่าฝืนทีนี้คนที่ประกอบอาชีพไม่ฝืนก็ไม่ได้ทีเนี้ยอย่างผมไม่มีอาชีพอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำใช่ไหมผมก็ทันทีอันใดเหมือนกันเนี่ยในลักษณะคือวิถีชีวิตมันต่างกันนะครับเอาว่าผมมีหน้าที่รับรู้สิ่งนี้เรามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะส่วนท่านก็ประกอบวิชีพไปมีเวลาก็มาดูกันสองทุ่มเศษที่ว่าเนี่ยแค่นะครับก็ให้เข้าใจตามนั้นก็แล้วกันนะครับจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ใครต่อใครเนาะคำว่าคนกับคำว่ามนุษย์ต่างกันแค่ภาษาใช่ไหมครับ ใช่ครับ ใช่ครับทันทีต่างแค่ภาษาถูกต้องครับโดยภาษาถ้าหากว่าจะภาษานี่มาจำแนกนิดนึงคำว่ามนุษย์เนี่ยก็มีการบัญญัติมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐคนเนี่ยไม่รู้ว่าสัตว์ประเสริฐหรือเปล่าก็แปลว่าถ้าพูดถึงว่าระดับของภาษานะคำว่าคนเนี่ยมันคุณค่าจะน้อยกว่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐที่ว่านี้จะต้องมีสองภาวะนะหนึ่งคำว่ามนุษย์นี้จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคำว่าละอายกับการพูดของตัวเองเช่นพูดจาหยาบคายอย่างเงี้ยนะ 2-3 ทีก็หลุดแล้วสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเงี้ยโอเคไหมสัตว์เลื้อยคลานเนี่ย1นาทีนี่สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยคลานมาตั้งเป็น10ตัวนั่นนะครับคนที่พูดจาอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนไม่ใช่มนุษย์เขาต้องไม่พูดคำพวกนั้นโอเคอันนี้มันต่างกันตรงนี้มันวัดกันตรงนี้แหละครับนะส่วนหนึ่งน่ามากด้วยนะครับโอเคนะมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักก็เรียกว่ามีฮิริโอตัปปะแปลว่าอะไรฮิริโอตัปปะนะถ้าจะแปลนะละอายละอายก็คือเกรงใจก็ว่าได้นะละอายจากการพูดไม่ดีของตัวเองเห็นไหมบางคนจะไม่รู้ว่าพูดไม่ดีเพราะพูดทีก็มีสัตว์เลื้อยคลานลากยาวมาตั้งเยอะนั่นแหละครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ใช่มนุษย์โอเคไหมครับถ้ามนุษย์ก็ไม่พูดอย่างนั้น มีแต่คนเนี่ยก็พูดอย่างนั้นแปลว่าเกรดของคำว่าคนจะต่ำกว่ามนุษย์โอเคนะครับนั่นแหละทีนี้นอกจากละอายจากการพูดไม่ดีแล้วก็ยังละอายจากการกระทำที่ไม่ดีด้วยไปทุบตีนู่นนี่นั่นมันไม่รู้จักละอายยังไงมนุษย์เพราะฉะนั้น
คำว่ามนุษย์เนี่ยมันก็ต้องยกระดับนิดนึงเนี่ยฮะให้มันสูงกว่าปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาใช้คำว่าความเป็นธรรมดาธรรมชาติหรือว่าเป็นปกติหรือว่านอร์มอลนะครับทุกวันนี้มนุษย์ที่มีความเป็นนอร์มอลเนี่ยตบกันตีกันฆ่ากันสารพัดนี่คือนอร์มอลของธรรมชาตินอร์มอลของความเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับคนที่แอบนอร์มอลเขาไม่ไปด่าเมียพ่อใครก็ไม่ไปตบตีใครคนที่เป็นที่บอกแอบนอร์มอลนั่งพูดอยู่เนี่ยครับผมไม่ตบตีใครบ้างไหมเนี่ยผมไม่ใช้ด่าทอใครบ้างเนี่ยไปมีเรื่องมีราวใครไหมหรือว่าใครจะมีเรื่องราวผมนู้นเนี่ยไม่มีไม่เคยขึ้นรถขึ้นศาลอะไรกันเงี้ยยกเว้นยังไม่ได้เสียค่าใบสั่งเลยเนี่ย ผมก็พูดไปงั้นแล้วประชดประชันมั้งไงพี่เอ้ย เอาละสมาธิไปบางครั้งรู้สึกว่าร่างกายหยุดทำงานวูบหนึ่งพอรู้ตัวก็ตกใจกลัวเป็นแบบนี้ตลอดไม่ไปไหน ที่เล่าให้ฟังตัวเนี้ยแปลว่ามีสติครับดีแล้วนะคุณแก้วนะครับ KEO อ่านมาแก้วแบบนั้นเนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยนะฮะโอเคนะนี่แหละที่พูดมางี้แปลว่ามีสติอยู่แล้วนี่คือของดีเลยเห็นไหมครับนะนะก็แปลว่ารู้ตัวอยู่สบายเลยไม่มีปัญหาเนาะคนแก้วเนาะลุงเชื่อร่วงชะตาวาสนานำพาไหมครับผมเป็นคนที่พูดว่าถ้าไม่สามารถบอกวินาทีปฏิสนธิได้คนไหนที่อะไรทำนายดวงชะตาเนี่ยนะใน100เนี่ยครับผมจะเอาสำหรับส่วนตัวผมนะผมจะเอา90หาร99หารด้วยซ้ำไปแปลว่าไม่เชื่อโอเคไหมครับง่ายนิดเดียวครับไม่มีทางที่ผมจะเชื่อพวกนั้นนะครับดวงชะตาเนี่ยผมไม่เชื่อเด็ดขาดนะครับ 100% ด้วยผีก็ไม่เชื่อเด็ดขาด 100% ด้วยโอเคนะยอมรับได้เพียงว่าในโลกนี้มีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผมจะตีค่าไปทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดนะครับม้าเดินมา1ตัวผมบอกม้าตัวนั้นมีค่าแห่งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะถึง 80-90% ม้าตัวนั้นนะครับควายเหมือนกันช้างเหมือนกันมีค่าความไม่บริสุทธิ์อยู่ 80-90% อะไรกันมนุษย์เหมือนกันอ้าวเห็นมั้ยมีค่าของความไม่บริสุทธิ์ถึงอะไร 60% 70% เนี่ยคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมันเบี้ยนๆคือค่าของความไม่บริสุทธิ์จำเลยครับต้องจำนะต้องจำนะครับทีนี้พอเวลาขึ้นมา 50% มันก็อยู่กันได้นะไปมาหาสู่ได้ไม่มีปัญหาถ้ามันมากความบริสุทธิ์มันเพิ่มขึ้น55 60 70ตอนนี้ไม่ไหวแล้วก็นั่งโอยลุกโอยแล้วครับลุกก็โอยนั่งก็โอยเดินก็โอยแล้วครับก้มก็โอยแล้วครับกินก็โอยแล้วครับมันเจ็บปวดเนี่ยเรียกว่าสะสมค่าความไม่บริสุทธิ์มีมากขึ้นอายุมากขึ้นก็ยิ่งสะสมมากชาวโลกเขาบอกว่ามีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนของผมบอกค่าของความไม่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีที่จะแชร์กับบุคคลไหนก็ตามที่เขามีค่าความบริสุทธิ์มากเนี่ยอย่างเช่นท่านกับผมแชร์อยู่เวลาเนี่ยผมมีค่าความบริสุทธิ์มากโอเคไหมครับมันก็จะได้ทีน้อยขอให้เข้าใจไปเลยฮะไม่ต้องคิด ฟังให้ทันนะฟังให้ทันไม่ต้องคิดเอาความเข้าใจกลับบ้านผมก็ใช้ภาษาพ่อคุณไม่ต้องแปลมากโอเคไหมครับที่จะแปลก็เพราะที่อ่านเท่านั้นครับ มันก็แอบสั่นกันนะครับโอเคนะนั่นเอาล่ะงั้นอากาศบ่อยไปเป็นตัวที่งั้นอากาศบ่อยเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเผาผลาญเผาไหม้ได้ง่ายขึ้นถามมันจะอ้วนไหมมีแต่ความอ้วนจะลดลงนะครับโอเคไหมคนที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอยู่แล้วจะลดลงนะครับไม่ต้องไปทำอย่างอื่นมันงับอากาศเนี่ยใช้กระเพาะเผาผลาญเผาไหม้นี่แหละน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดนะฮะไขมันที่มันตกค้างที่หน้าท้องบางที่ใดก็ตามทีมันจะเกิดการเผาผลาญแปลงเป็นพลังงานต่ออีกโอเคไหมครับเอาไปใช้ผมจะห่วงไว้ทำไมตรงเนี้ยผมไม่ใช่อาชีพหมออาชีพแพทย์นะอาชีพก็ต้องหวงสิครับเดี๋ยวเขาประกอบอาชีพไม่ได้อะโอเคไหมครับก็จะพูดได้ยังไงอ่ะ
เดี๋ยวเขาประกอบอาชีพไม่ได้อ่ะผมย้ำเรื่องของอาชีพมากนะครับที่ผมอ่านนะนะใครบ้างไม่ประกอบอาชีพทีเนี้ยผมว่ามีผมคนเดียวในโลกไม่ประกอบอาชีพเออเอาเปล่าถึงเวลาผมก็มานั่งบ่นให้ฟังตรงนี้สองทุ่มนี่เออว่าแล้วก็ขอบคุณนะฮะสำหรับท่านที่ส่งปัจจัยผ่านธนาคารมาให้นะครับผมจะรู้นะว่าขอให้คุณกลับเกินไปเกินกว่า5เท่าเกินกว่า5เท่าทุกคนทุกท่านนะครับที่ผ่านมาในกระบวนการพวกนี้นะครับนะฮะนั่นคือสิ่งที่รู้นะ20กว่าปีนะครับเนี่ยก็สตูดิโอต่างก็มาในรูปแบบพวกที่ว่าเนี่ยครับที่ไม่เป็นนี่เป็นสินชาวบ้านลั่นถิ่นก็สิ่งพวกนี้เข้ามาจุนเจือกันอยู่ประมาณนั้นนะครับนะขอให้เข้าใจตามนั้นนะครับเอาละมนุษย์ที่บรรลุอรหันต์สามารถเอาพลังงานบริสุทธิ์ทดแทนอาหารได้กี่วันครับเอาสิ่งงานนะต้องไปถามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะนะอยู่ได้กี่วัน30วัน45วันนู่นนะครับประมาณนู้นนะครับประมาณนู้นนะครับโอเคนะถามผมไม่ได้หรอกตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับผมไม่ใช่พระอรหันต์ก็เลยบอกไม่ได้นะเออยังกินจุดๆๆๆๆนอนอยู่ไม่ใช่พระอรหันต์โอเคมั้ยตอบแบบนี้กำลังทุบตอบผมเนี่ยนะโอเคนะถ้าอยากจะรู้ก็ทำตนให้ถึงขั้นพระอรหันต์สิโยมคำตอบอยู่ในตัวของท่านเองนั่นแหละโอเคไหมจะมาถามคนที่หัวงอกซึ่งไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจะมาตอบแทนพระอรหันต์ได้ยังไงล่ะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เข้าใจตัวตนของพระอรหันต์ผมก็พูดทิ้งอากาศไปงั้นนะครับก็พิจารณาเองบ้างตามไปบ้างพอนะครับนะเอาเข้ามาเข้าถึงพระธรรมดีกว่าเข้าถึงระดับไหนโสดาสกิทาอนาคตและเหนือไปกว่านั้นใช้คำนี้ผมว่ามันจะไม่มีพิษมีภัยนะผมว่านะดีกว่าเยอะโอเคไหมคนที่เข้าถึงพระธรรมโสดาอธิบายเรื่องพระอรหันต์ได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเข้าถึงสกิทาคาพูดถึงพระอรหันต์ได้กี่มิติเนี่ยเข้าถึงอนาคามีพูดถึงพระอรหันต์ได้กี่มิติเนี่ยใช่มั้ยถ้าหาว่าเข้าถึงพระอรหันต์ทั้งหมดมันก็มิติเดียวกันอารัธนองเนี่ยโอเคมั้ยแมนบออ่ะค่อยๆเคลียร์ดูซิว่ามีที่จะถามถ่ายมั้ยโอเคไม่มีแล้วนี่เดี๋ยวผมดูย้อนนั่นนี่นะดูย้อนตั้งแต่ท่านแรกๆเข้ามานะครับโอเคครับไม่มีถามนะครับไม่มีใครถามอีกเลยเนาะอ้าวถอยหลังมาหาครับคนล่าสุดเนี่ยล่าสุดลุงนับถือนักวิทยาศาสตร์คนไหนมากสุดครับถ้าให้ผมนับนะฮะเอาว่าในใจก็แล้วกันผมไม่สนใจเลยกาลิเลโอให้รู้ไว้ไม่สนใจเลยก็บอกว่าเป็นพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้เคยสนใจเลยนายกาลิเลโอไม่ได้สนใจเลยนะครับโอเคไหมนะถ้าผมสนใจก็คือหมายเลขหนึ่งรัตเทอร์ฟอร์ดครับเออร์เนตรัตเทอร์ฟอร์ดผมไปติดใจคำที่ทำคำที่เขาบอกว่าก็อ่านหนังสือเจอนั่นแหละครับมัน make sense ของผมเองไม่ใช่ละครับอ่านปุ๊บมันเข้ามาสู่กระบวนการของการขบคิดพิจารณาของผมก็เลยเห็นเดียนงามตามเขาความมีว่ารัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลในนิวเคลียสเห็นไหมฮะมีพลังงานมากมายมหาศาลเขาพูดทิ้งไม่แค่นั้น
ถึงขนาด 99.99% นี่เขาพูดทิ้งมันตอนนั้นผมจำแค่ประโยคเดียวนะครับผมไม่ได้จำกันมากมายไปก่อนผมไม่เคยไปกราบเขาเลยนะก็จะไปรู้เรื่องเรื่องของเขาแต่เวลาอ่านมาจบปุ๊บผมจะไปจดที่ตรงนั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันบรรทัดฐานมันเกิดขึ้นฉะนั้นคือนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงไว้ตรงนั้นใช่ไหมฮะเขาเกิดก่อนผมแน่รัสเซอร์ฟอร์ดจะมาเกิดมันแต่ปีไหนนู้นนะนับถอยไปร้อยกว่าปีก็แล้วกันใช่ไหมครับรัสเซอร์ฟอร์ดโอเคไหมเขาพูดถึงเอาไว้ตั้งร้อยกว่าปีแล้วเกิดกว่าศตวรรษแล้วนะแค่นะรัตเทอร์ฟอร์ดเข้าใจตรงนั้นหนึ่งเขาพูดทิ้งไปตรงนั้นพูดภาษาอะไรล่ะของเขาแหละภาษาอังกฤษนะในสำเนียงของชาวนิวซีแลนด์ก็แล้วกันเนาะแค่นั้นเองครับทีนี้ก็มีคนแปลก็คือคนไทยแปลให้อ่านโอเคไหมครับพออ่านปุ๊บภาษาพ่อขุนชัวเชียชัวช้าเลยครับอ๋อในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายสารซึ่งมันอยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองครับผมก็พูดจังคำนี้นะครับทวินวันอ่านเมื่อวันก่อนยังชัวร์โปรตอนกับนิวตรอนสองตัวนี่มารวมกันเรียกว่านิวเคลียสในตรงกลางนิวเคลียสคือตรงกลางเนี่ยตรงนี้แหละครับมีพลังงานมากมายมหาศาลเขาพูดว่าถึง 99.99% ส่วนลุงออกบอกว่ามี 100% เกินต่างหากพลังเยอะมากโอเคไหมก็เข้าถึงพลังงานตรงนี้โดยศักยภาพของจิตนะนะจะมาก็พูดเรื่องจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้เข้าถึงนี้โดยไม่มีเครื่องมือใดๆเข้ามาช่วยนะครับมันเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเราเองนะครับก็เลยพูดเรื่องนี้มาตลอดนั่นคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองคือใครหมายเลขสองก็ทั่วๆไปนะก็ดูไว้ก่อนไว้คุยเอาไว้คุยก็พูดถึงนักวิทยาศาสตร์ตรงไหนก็คุยเล่นพอตามน้ำไปได้นะครับส่วนให้ประทับใจจริงๆผมบอกว่ารัสเซอร์ฟอร์ดอย่างเดียวผมรู้ได้แค่นี้เรื่องนี้ก็พอแล้วต่อมาก็มาหาโน่นกดพระไตรลักษณ์ของพระเจ้าให้ไว้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไปอย่างนั้นนะครับ เพราะว่าผมก็จะพูดว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนกับคำว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาอันเดียวกันสามสิ่งthree in one เนี่ยอันเดียวกันแต่ผมก็ย่อซะกายใจจิตก็ three in one อีกนะมาดูสิครับผมกลับมาถึงกายใจจิตแล้วนี่การเปรียบเทียบมาก็รู้ได้โดยกายเราใจเราจิตเราที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงประมวลผลมาให้เราได้ฟังแค่ตรงนี้นะสำหรับท่านอยู่หน้าจอซึ่งเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้านะอย่าลืมเติมเงินล่ะ เติมเงินใส่ละผมก็ปากหนักจังอยากจะบอกเบอร์บัญชีหรอก นะเอาถ้าใครอยากจะทำกับโทรศัพท์มาถามไปก็แล้วเบอร์บัญชีนะให้ผมพูดผ่านไอ้ตรงนี้มันมองตรงกระดาษปากจะเขียนบอกก็ได้นะเขียนบอกไม่ยากง่ายๆไม่ยากหรอกครับแต่กระดาษปากนั่นนะโอเคนะถามมาว่าแล้วครับ02-985-9886โทรมารับสายก็มีคนบอกเบอร์ธนาคารนะชื่อก็แล้วกันกองบุญพระศรีอริยเมตไตรบอกชื่อไว้ก่อนกองบุญพระศรีอริยเมตไตรนะชื่อบัญชีนะง่ายนะแต่ไม่บอกเบอร์หรอกอยากจะบอกก็อยากจะได้ก็โทรศัพท์ถามเอาเองก็แล้วกันมาดูสิปากหนักขนาดนี้เนาะ นะทิ้งทวนนิดนึงทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนมันก็จะได้เองนะครับบุญ หรือใครจะว่าไงตอนนั้นโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะวันนั้นมีคนเกิดก่อนอุบลบอกว่าแดดร้อนมากๆเวลากลางวันถ้าผิวปากจะมีลมพัดแผ่วๆมาคุณลุงชี้แนะด้วยคำข้อสงสัยนี่ไม่ธรรมดานะให้รู้ไว้นี่
ข้อสงสัยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะบอกทราบไว้คุณลุงชี้แนะด้วยข้ากันแล้วกันเนาะฟังให้ดีนะครับที่จริงตีกลองก็ได้นะครับกดแตรก็ได้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ผิวปากนะครับมันอยู่ที่ขวักใครล่ะทีนี้ตบมือเนี่ยก็ได้นะครับไอ้ลมเนี่ย น่ะพูดเรื่องนี้แล้วยุคสมัยก่อนข้างๆอาคารเนี่ยมันจะมีต้นอะไรต้นกล้วยต้นอะไรต่างๆหลายๆต้นนะมันจะมีต้นสนเวลาผมบรรยายกลางวันกลางวันลมมันก็นิ่งต้นสนมันก็ไม่หวั่นไหวนะครับมันนานทีผมจะบอกคอยดูนะยอดสนมันจะโอนเอ็นแปลว่ามันจะมีลมพัดผ่านก็แค่นี้นะครับเอาคอยดูอย่างนี้ไปไหนอย่าตากระพริบมองไปหน้าต่างเนี่ยมองไปมีปลายต้นสนนะมันก็ให้เห็นเนี่ยครับลมก็แบบมาผมไม่ท้าวอะไรผมก็มองไปเฉยมันอยากจะไหวเรื่องมันแค่นั้นเองแต่บอกให้รู้ล่วงหน้าเอาไว้แค่นั้นเองนะนี่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องตบมือยังไม่ต้องผิวปากกันที่ว่านี่ว่าไปโน่นคุยเริ่มคุยแล้วเอ้ยคนไม่เห็นก็อย่างว่าล่ะ คนเห็นก็จะรู้เขาเองเป็นบุญตาเขาเองนะครับคำนี้ต้องพูดกับใครคนหนึ่งบทสวดมนต์มีพลังงานควันตั้มไหมครับใครเป็นคนสวดล่ะทีเนี้ยเห็นไหม ต้องถามว่าใครเป็นคนสวดถ้าพระเราเป็นคนสวดนุ่นนะถ้ารู้ถึงดวงดาวนุ่นให้ด้วยถ้าพระราเป็นคนสวดนะโบสถ์ไม่ต้องมีหลังคาไงทำไมเวลาวันพระจะต้องมีคำว่าพระสงฆ์เลยนะก็เลยลงปฏิโมกข์สวดปฏิโมกข์ท่องปฏิโมกข์ถามว่าใครเป็นคนสวดคนท่องถ้าพระอรหันต์นะถ้าถึงกับพระอรหันต์นะถ้าถึงขั้นพระอรหันต์นะครับพลังการสวดพระปฏิโมกข์สุดยอดมากครับปฏิโมกข์มันเป็นส่วนย่อของพระวินัยนะครับจำหน่อยแล้วกันสวดเต็มๆเนี่ย40กว่านาทีมั้งนับไม่ทันนะพี่เอ๋ยถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์แปลว่าพัฒนาตัวตนพัฒนาเข้าไปถึงขั้นระดับพระอรหันต์พระอรหันต์พูดคำไหนก็มีประโยชน์หมดนี่ผิวปากก็มีประโยชน์นะด่าควายก็มีประโยชน์ให้ดูไว้ด่ามนุษย์ก็มีประโยชน์เพราะพระอรหันต์เขาด่าสอนด่าแบบสอนไม่ใช่ด่าเอาจริงเอาไปเอาตายโอเคไหมเจอคำด่าพระอรหันต์ดีถ้าไม่ใช่พระอรหันต์จะซวยอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมพระอรหันต์เขาใจเขาไม่ไปตามหรอกครับเวลาเขาพูดใจเขาสงบอยู่แล้วเขาพูดอะไรล่ะเพื่อประชดประชันเพื่อสั่งสอนเพื่อให้เกิดความคิดนะเขาไม่ได้ลงโทษเหมือนกับชาวโลกเขาแบ่งภาคได้นะครับพระอรหันต์โอเคนะเพราะฉะนั้นสวดปฏิโมกข์เมื่อกี้ผมพูดว่าสวดปฏิโมกข์ถ้าพระอรหันต์สวดปฏิโมกข์นะครับจำหน่อยนะครับนะเรียกว่าเสียงนี่มันขึ้นไปถึงนู่นพอๆกับเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวถามว่าใครเป็นคนเด็ดถ้าพระอรหันต์เด็ดมันก็ถึงแน่ๆด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เวลาพูดถึงแน่ๆด้วยโอเคไหมครับสวดมนต์สวดอะไรต่างพยายามยึดตรงนี้เป็นหลักแล้วจะง่ายฮะในการที่จะไม่ต้องสงสัยอะไรมากเกินไปกว่านั้นเพราะมีคนตอบแบบตีแตกตัดตกให้ได้ยินแล้วเวลานี้เรื่องพวกนี้อย่ามาเชื่อลุงหอกแล้วกันอย่ามาเชื่อลุงหอกแต่ลุงหอกชวนคิดชวนพิจารณาให้ได้นะครับลุงครับพระพุทธเจ้าได้พลังงานบริสุทธิ์ทำไมท่านจึงมีอายุ80ปีต้องไปถามท่านเองนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นอย่างนี้ครับจริงๆก็มีคำสอนนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่า
้าพระองค์ปรารถนาจะอยู่ต่อไปได้เท่านั้นแหละนะครับอย่าไปคิดเหมือนผู้ปุถุชนธรรมดาสิครับอย่าไปสรุปแบบปุถุชนธรรมดาแบบท่านกับผมแบบพวกเราเจ้าค่อยเนี่ยโอเคไหมพระพุทธเจ้านี่จะภาวนาไว้อีกนานเท่าใดก็ไหวนะไหวนะโอเคไหมครับวันหนึ่งเวลานั้นพญามารไปอะไรไปขอดีกว่าขอให้พระพุทธองค์รีบไปจากโลกใบนี้ซะโอเคไหมครับใช่ไหมก็แปลว่าเข้าพระนิพพานซะมาเดินดินกินแกงอยู่อีกทำไมเล่าประมาณนั้นก็คือโจรบอกให้ตำรวจหนีเข้าใจไหมครับ ตำรวจจะพระหลานเนี่ยพระองค์ไม่รู้แน่นอนว่าจะไปเมื่อไหร่จะหนีเมื่อไหร่บอกสาวกเป็นตั้ง3เดือนไม่ใช่เหรอพระองค์ต้องคิดว่ามีผู้รับในสิ่งที่พระองค์ได้มาคือพระธรรมน่ะเพียงพอหรือยังก็คือกลุ่มพระอรหันต์นั่นแหละแต่แล้วสิ่งนี้ไปทําหน้าที่ต่อไปเมื่อเวลาพระพุทธองค์ประมวลเรียบร้อยแล้วเข้าเขาไว้ถึงเวลาจะไปแล้ว80เนี่ยโอเคนะขณะเดียวกันในระหว่างนั้นที่พญามารจะอะไรล่ะจะเข้าไปราตนาขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จกันวิญญาณต้องผ่านด่านแรกก่อนพระอนนท์นอนขวางประตูอยู่นี่ดีกว่าพระอนนท์ได้ดูแลประตูอยู่ฟังให้ดีนะครับตอนนี้สำไม่พูดเล่นนะเห็นผมพูดพยักหน้าไปด้วยเนี่ยอย่าคิดไปเล่นนะพระอนนท์มีหน้าที่เป็นผู้สกัดกั้นเป็นผู้กรองงานให้พระพุทธเจ้าอย่างนี้ดีกว่าเป็นผู้รายงานใครเข้าออกไปมารายงานทุกสารพัดคือกรองงานให้นะง่ายๆคือเวลาพระเจ้านอนนะพระอนุนเนี่ยนอนขวางประตูไว้ก่อนไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกเห็นไหมครับแต่ไอ้มัจจุราชมันมีพลังของมันอนุนเนี่ยยังไม่ใช่พระอรหันต์โอเคไหมครับอนุนเนี่ยอย่างมากวาระนั้นก็คือพระอะไร โสดาน่ะได้ละ โสดามันได้ง่ายแล้ว โสดาสกิทามันได้ง่ายแล้วได้แค่ระดับโสดาดิจำทุกอย่างที่ขวางหน้าพระนนท์นะครับแต่ไม่มีสักยะมากพอที่จะไปสกัดกั้นกันไอ้พญามารผมเรียกว่าไอ้มารผมไม่เรียกพญาหรอกไอ้มารมันก็สะกดสิครับสะกดอนนท์หลับปุ๋ยสิพี่โอเคไหมเดินข้ามอนนท์สบายเลยเหยียบยังไม่รู้สึกรู้สึกซ้ำไปนะครับเหยียบยังไม่รู้สึกด้วยนะไอ้ถูกสะกดไม่ได้ว่าแล้วไอ้มารเนี่ยก็เข้าไปถึงหน้าตักพระพุทธเจ้าเลยก็อาราธนาขอท่านไปเป็นเวรนะครับเห็นไหมเมื่อเวลาพระพุทธองค์ประมวลเรียบร้อยแล้วก็อ่ะเธอว่าก็จะไปตามที่เธอว่าความจริงสำนวนถ้าแมวไม่อยู่หนูก็ขนองโอเคไหมครับมันพระพุทธเจ้าเสด็จขันปฏิญญาไปเรียบร้อยแล้วก็พวกมารก็เฮโรสารพาล่าล้าล่ะครับโอเคไหมพอเวลาที่สุดแล้วทีเนี้ยก็เป็นยกของมารเนี่ยโอเคไหมยิ่งพระหลานพระองค์สุดท้ายนะพระองค์พระหลานทั้งหมดละสังขารเหลือพระองค์เดียวไปซุกตัวอยู่ในถ้ำนู่นน่ะไม่ออกมาอะไรต่างๆก็เป็นวาระของพวกมารทีเนี้ยไอ้พวกเป็นวาระของเทวดาเทพพรหมอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมล้าๆเลยล่ะครับกี่ปีมาแล้วที่ว่านี่มาถึงวันนี้ลุงหอเล่าตรงนี้ฟังหมดยุคแล้วจ้าหมดยุคไอ้มารแล้วนะให้รู้ไว้หมดยุคฝ่ายอาธรรมนะครับหมดยุคเทวดาเทวดานางฟ้านางดินหมดยุคไอ้อะไรนะเทพพรหมนะบอกใครก็ได้ว่ามันเป็นยุคของความเข้าใจเลยสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอพัฒนาให้ได้ครับสิ่งที่กำลังพูดถึงมันถึงยุคนี้แล้วนางลุงหมอเป็นคนพูดให้ฟังผิดขอถ้าผิดพูดเดียวจบข่าวเลยดีไหมทำมันง่ายๆนี่ดีกว่าไม่ต้องอาจจะบางทีด้วยเนาะเอาล่ะเอาลุงครับเห็นเขาว่าอเมริกาสื่อสารกับเอเลี่ยนได้จริงไหมครับแล้วเอเลี่ยนเป็นพลังงานบริสุทธิ์
ดูเพิ่มดูสิอ่านเพิ่มเอ้าไอตัวการ์ตูนมาปิดทุกทีก่อนทำไมจะให้การ์ตูนนี่มันหายจากหน้าจอนะมันปิดก็ได้อ่านไม่ได้นะลูกขึ้นไปมันก็ไม่ไปตามเลยเนี่ยก็ไปดูสิอ่ะแรงมันแล้วแล้วก็บ้องหูหรอกโอ้ยเลยอ่านไม่ได้เลย พูดถึงอเมริกาไม่ใช่เราเนาะเขาคือเขาแล้วไม่รู้ผมก็ปัดไปเป็นเขาจนได้แหละเพราะเรื่องของเราเนี่ยอเมริกาเขาสื่อสารเอเลียนได้มันก็เรื่องของเขาเห็นไหมครับแล้วเรียนพนักงานบริสุทธิ์ไหมย้ำเลยนะครับสิ่งนี้มีแต่จิตบริสุทธิ์จะสื่อสารได้มีแต่จิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะสื่อสารได้จบข่าวจำเป็นต้องอเมริกาไหมเนี่ยเห็นไหมครับจำเป็นไหมคำตอบอย่างนี้จำเป็นต้องเป็นอเมริกาไหมมามีแต่ผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะสื่อสารได้จบด้วยจำเป็นต้องโอเคส่วนอายุพระเจ้า80นั่นนะก็ไปถามพระองค์เองเด้อถามลุงหงไม่ได้หรอกลุงหงบอกว่า100ปียังทำงานตรงนี้อยู่สบายเลยนะครับ100ปียังนั่งพูดเปล่าๆอย่างนี้สบายด้วยตอนนี้มัน74แล้วเนาะเห็นไหมครับนี่คือลุงหงถามลุงองมาลุงองตอบหมดไม่เอาไว้โอ้ไม่หมดสิขอกักไว้สักสองอย่างสองหรือสามเนี่ยไม่เกินสองไม่เกินสามเดี๋ยวนะคำถามที่ผมไม่ตอบนะครับมีอยู่หนึ่งสองรู้มันจะมีอยู่สองคำถามนะครับที่ผมไม่ตอบมันจะมี108,000คำถามตอบหมดเหลือสองคำถามที่ไม่ตอบนะครับส่วนตัวผมนะโอเคนั้นตอบหมดโอเคนะโอ้ได้เยอะนี่วันนี้เยอะมีผู้สงสัยควันตรงควันตั้มด้วยนะครับโอเคดีแล้วครับก็แปลว่ามีกลุ่มที่คุ้นชินกับคณะวิทยาศาสตร์อยู่หน้าจอเรานะฮะแบ่งปันนะครับถามมาสิครับผมมั่วได้ผมก็จะมั่วไปตามผมนี่แหละครับโอเคนะจริงๆนะรู้ก็จะบอกว่ารู้เออไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้อย่างเช่นไม่คิดกรณีอเมริกาไหมก็ปัดทิ้งเลยล่ะครับเห็นไหมนี่ผมตอบอย่างนั้นโอเคไหมไปตอบแทนคนอเมริกาได้ไงล่ะก็ไม่ได้นะครับก็เราเป็นตัวตั้งนะครับลักษณะอย่างนี้โอเคไหมก็บอกแล้วว่ามีแต่จิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะสื่อสารพวกมนุษย์ต่างดาวในจักรวาลอื่นนะครับไม่ใช่ในจักรวาลเราจักรวาลเรามีมนุษย์ดาวเท่านั้นถ้าหากว่าจักรวาลอื่นเขาพูดอย่างผมพูดอยู่เวลานี่เขาก็บอกว่าเราเนี่ยคือมนุษย์ต่างดาวตามทัศนะของเขาโอเคไหมครับทีนี้ของเราเนี่ยเห็นมนุษย์แบบเราเนี่ยครับอยู่ดาวดวงอื่นนอกจักรวาลของเรานะฮะจักรวาลอื่นแล้วกันเราไปเห็นเขาแล้วก็บอกว่าเขาคือมนุษย์ต่างดาวเขาเห็นเราเขาก็พูดว่าเราคือมนุษย์ต่างดาวในทัศนะของเขาไม่งงเนาะก็แค่นี้ครับยุคนี้ยุคนี้มันสื่อสารกันได้แล้วโอเคนะยุค วิทยาศาสตร์สุดขั้วนี่แหละเพราะฉะนั้นก็พยายามเน้นธรรมชาติธรรมชาติจะเริ่มนะฮะบ้านเราหลอดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาตินะฮะจะเริ่มตรงนี้เป็นอากาศนะครับธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติและเข้าถึงธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติก็แปลว่าเข้าถึงตัวเราจึงจะรู้หลายๆอย่างที่จะรู้ได้สบายๆแมนบออนุมังผมดูนาฬิกาแล้วหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเอาเป็นว่าน่าจะพอแล้วนะเหนื่อยลำคอแล้วเหนื่อยลำคอมีแล้วลูกหงอกจะเหนื่อยเดี๋ยวเริ่มนะช้างก็มาถมวันอาทิตย์ที่ถึงนี่เนาะเจอกันประมาณสัก11:30ประมาณนั้นเราจะไปถึงตรงนั้นนะครับอยู่ถึงกันประมาณสัก17:00นู่นแหละนะครับเท่านั้นก็เท่านั้นนะครับมีมากก็ช่วยเชียร์ช่วยเชียร์หน่อยเดียวเองผมไม่ยากครับไม่ด้วยครับความต้องการก็บอกมาเรื่องสุขภาพความร่ำรวยจะไปหาเองถ้ามีมากก็แบ่งกันใช้หน่อยเด้อความร่ำรวยถ้ามีมากก็ช่วยแบ่งกันใช้หน่อยไม่มีอะไรมากมายแล้วครับ
นานานานะมีอะไรไหมเนี่ยมีไหมหนูก็หน้าจอของ YouTube นะครับหลังๆมาค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับในอนาคตทางสถานีธรรมชาติก็จะออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับแล้วแต่ว่าท่านจะเข้ามาเวลาไหนก็ตามทีคำถามล่าสุดจากน้องแก้วนะผู้เข้าถึงระดับสูงสุดสามารถดำรงขันได้นานที่สุดเท่าอายุไขของดาราจักรที่ตัวเองถือกำเนิดใช่หรือไม่ครับคุณลุงแต่ว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับมันมีอายุของโลกอายุของบุคคลนะครับไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเป็นไปไม่ได้แบบนั้นนะครับนะอายุใครแต่รู้เรื่องราวสิ่งนั้นโอเคแต่มีอายุเท่ากับสิ่งนั้นไม่ได้โอเคเนาะนั่นแหละครับมีไหมก็คอมเมนต์ความต้องการเข้ามาบ้างก็ดีนะครับอยากให้อยากได้อะไรเพิ่มอยากมีอะไรเพิ่มอยากรู้อะไรเพิ่มอยากได้อะไรแบบไหนก็คอมเมนต์ผ่านหน้าจอเข้ามานะครับมีไหมมีก็รีบเข้ามาครับอยากให้คุณลุงเล่าถึงเรื่องอากาศร้อนเมื่อวานนี้นะฮะคนก็จะบ่นว่าร้อนร้อนแล้วก็บอกว่าเป็นความดันแค่ร้อนอยู่วันเดียวแล้วอากาศสะบัดธรรมชาติเขาสะบัดตัวของเขาเองเหมือนเขาจามหนึ่งทีเนี่ยมนุษย์ก็ตีโพยตีพายว่าเป็นความดันพอเป็นความดันไอ้ความดันมันก็ไม่อยากใช้คำนี้เลยมันก็เหมือนผีสิงอ่ะความดันเอะอะปุ๊บความดันพอผีสิงเสร็จปุ๊บผีกุมต่อคือกินเคมีต่อเลยใช่ผีกุมผีสิงอยู่นั่นมาถึงวันนี้นะฮะเป็นที่รู้กันมากแล้วนะในระดับองค์การอนามัยโลกนะครับยาที่กินทุกเม็ดเนี่ยเป็นพิษหมดแล้วนะจะบอกให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นพอแล้วละครับเรื่องเคมีเรื่องอยู่ยาเนี่ยใครรู้เท่าทันก็พยายามลดละหลีกนี้ไปเอาใช้ความเป็นธรรมชาติที่เนี่ยกำลังเล่าสู่กันฟังเข้ามาปรับมันจะทันเหตุใดไม่ได้เพราะว่ามันสะสมมากับเคมีเยอะมากร่างกายมันเยอะมากเหลือเกินครับเยอะเหลือเกินเยอะจริงๆเลยครับมันจนกระทั่งล้นเลยเวลาเนี่ยสุดท้ายมันมีคำพูดคำหนึ่งนะคนที่ถูกระบุว่าเป็นเอดนะครับที่ไปกินยาเนี่ยให้ตายเร็วยิ่งขึ้นมันไม่ได้ช่วยเห็นไหมครับภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันขวางโลกหรือพลิกโลกเนี่ยผมไม่ได้ไปขวางใครนะผมไม่ได้ไม่ได้ไปประกอบอาชีพแข่งใครนะให้รู้ใช่ไหมฮะก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอเนี่ยไอ้ที่ว่ายายายานั่นนะครับตรงนี้สำคัญมากครับคุณลุงแล้วก็คือชาติตะวันตกครับเขารู้กันไปนานแล้วไอ้พวกเราเนี่ยชอบคิดตามคิดตามมันเหมือนว่าพอชาติตะวันตกเขาเหมือนใช้อะไรสักอย่างหนึ่งจนล่มสลายไปแล้วล่ะแล้วเราก็มาเลยเหิมกันบ้านเรามาในฝั่งของตะวันออกเนี่ยเพราะคนบ้านเราผู้ใหญ่โอเคไหมผู้ใหญ่เขารู้นะเขาพูดไม่ได้เพราะเป็นอาชีพของเขาโอเคไหมผมอยากจะย้ำตรงเนี้ยเขารู้แน่นอนแต่เขาพูดไม่ได้เพราะเป็นอาชีพของเขาผมถึงเสนอไงว่าอย.เนี่ยยาอะไรก็ตามที่บอกมาสรรพคุณมันดีกี่เปอร์เซ็นต์ดีไอ้ที่ไม่ดีบอกหน่อยได้ไหมสักอย่างหนึ่งไอ้ที่รู้นะไม่เคยได้ยินสิ่งที่ไม่ดีจากสิ่งที่เขาแต่อะไรมาแล้วมันทำไมถึงมันเป็นเช่นนั้นมันไม่มีให้ทางเลือกมนุษย์เลยนะใช่ไหมครับผมก็คิดผมงี้ครับเพราะฉะนั้นทางตะวันตกเขาจะหนักหนาสากรรจ์นะอย่าคิดว่าเขาจะกินยาเหมือนบ้านเรานะให้รู้ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยถูกคนบ้านเราเนี่ยเราไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เกิดก่อนเขาจะมีอำนาจวาสนาอะไรกันรู้ทั้งที่รู้นะแต่ก็ไม่กล้ามาพูดมันอะไรมันผีงับปากหรือเปล่าเนี่ยไม่พูดก็บ้านหลังทีวีก็ขอพูดกันแล้วกันนะก็แค่ต้องใช้ธรรมชาติสถานธรรมชาติต้องโบสถ์พูดในสถานีวิทยาศาสตร์เขาไม่พูดนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่พูดตัวนี้มันพูดไม่ได้มันขัดอาชีพเขาอ่ะใช่ไหมครับก็ให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ก็ให้ง่ายๆครับสำหรับท่านที่เราถือว่าเป็น
เป็นญาติมิตรกันแท้ๆนะฮะอยู่บ้านหลังเดียวกันในผ่านใน YouTube ใน Facebook กันเดียวกันนะครับ 20,000 กว่าชีวิตในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นลองสนใจใฝ่รู้สิ่งที่เล่าให้ฟังตลอดเวลามาเนี่ยการงับอากาศเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดแล้วครับของกระบวนการเผาไหม้สันดาปที่เขาเรียกกันว่าเมตาโบลิซึมนั่นเองครับแล้วสร้างอิมมูนสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะฟังรายการนี้เป็นไข้มาไม่ต้องไปกินยาโอเคไหมงับอากาศนอนคุ้มโปร่งหายใจเอาความอุ่นจากการหายใจมาเคลือบผิวกายเราให้เกิดความอบอุ่นได้ง่ายอย่างมากกว่า2วันหายไม่มีเหลือเด็กๆเหมือนกันครับนอนคุ้มโปร่งไม่ตายหรอกครับน้องตายจะเผาให้เองแน่มาอย่าไปคุมนานเดี๋ยวถ้าปี๊บเดี๋ยวก็แน่นอนตาย ถุงพลาสติกมาตายแต่ผ้ามันพอหายใจได้อยู่คำถามจากคุณแก้วตาบอกถ้าวันไหนรู้สึกไม่สบายฉุกเฉินมีอาการปวดข้อปวดหัวแน่นหน้าอกเวลากลางวันจะโทรให้ลุงหอกฉุกเฉินได้หรือไม่นี่ตอบได้เลยครับว่าฉุกเฉินไม่ทันครับถ้าฉุกเฉินไม่ทันแล้วครับคล้ายๆกว่าถั่วจะสุกงามมันไหม้แล้วแน่สำนวนนะเก็บทีนี้ทีน้อยนะเป็นการที่จะช่วยตัวเองมาตลอดนะเก็บไม่เหมือนกับเรากินข้าวเนี่ยทีละช้อน2ช้อนแล้วอิ่มเองแบบนี้ครับมีบางเคสนะครับที่อย่างเช่นล่าสุดโทรมาเกี่ยวกับเรื่องญาติเป็นมะเร็งต้องฉีดเคมีแล้วก็อยู่ใน ICU เนี่ยครับอันเนี่ยครับฉุกเฉินมันช่วยไม่ทันนะครับเพราะว่าลุงหงอกไม่ใช่อะไรสักอย่างที่เป็น ด่วนได้ด่วนเร็วด่วนเอาครับผมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไอการที่จะถอดรหัสผมเคยพูดอยู่เสมอว่าไอคำว่าโรคอะยากมากนะลุงเวลาจะถอดรหัสให้ไอส่วนอาการอะอย่างจะขออนุญาตเลยโคตรง่ายเลยเพราะกลุ่มอาการเนี่ยง่ายๆมันไม่ได้ถูกผีกุมไม่ได้ถูกผีล็อกเห็นไหมฮะผีนี่คือผีคลาสสิกนะลุงเป็นตัวเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังด้วยนะเขาไปกุมทางใจกุมทางใจเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งเขาก็บอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอล็อกเสร็จเขาก็ล็อกด้วยเคมีนะครับล็อกไปล็อกมาเป็นมะเร็งเห็นไหมฮะมันก็ไปตามเป็นมะเร็งเคมีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไป ทีนี้ลุงหงอกไม่ใช่นะฮะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยแล้วเป็นธรรมชาติในเรื่องของการแบบซึมซับแบบออสโมซิสเรื่องของความเข้าใจด้วยนะครับนู่นเป็นเชิงการป้องกันไม่ใช่แก้ไขนะครับเป็นการป้องกันนะฮะอย่าลืมคนที่มีตกค้างอยู่ก็พยายามคลีนเคลียร์ลมหายใจตอนนี้เชิญครับก็คือมันต้องทำทีนี้ไอ้การทำของเราเนี่ยครับต้องยอมรับว่าเรามารู้จักกันเนี่ยช่วงวัยของเราเนี่ยมันสะสมความไม่บริสุทธิ์มาจนที่เป็นเต็มพิกัดแล้วเนี่ยฮะอย่างมากสุดนะครับถ้าอย่างกรณีถ้าหากได้ดูเคสในแต่ละวันนะครับบางคนหายจริงนะลุงหายขาดเลยโล่งโปร่งแล้วยาวเลยยาวไกลเลยบางคนมาตื้ออื้ออึงอื้ออึงบางคนอยู่ได้แค่ปัจจุบันแล้วก็พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะคือการสะสมของแต่ละคนเนี่ยครับเป็นคำตอบของตัวบุคคลของคนนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยอมรับและปรับสภาพคือเมื่อท่านนะครับไม่เข้าใจท่านต้องหาความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกตัวท่านเองนะครับหลังจากที่ติดขัดเดือดดันหลังจากที่จากลุงหงอกไปแล้วเนี่ยหนึ่งถ้าท่านต้องไปทำอะไรต้องงับอากาศสองก็ต้องมาถอดหรือทอดถอนความจำเดิมนั่นแหละฮะอย่าคิดว่าหมาดำนี่ไม่อะไรสบายตัวตลอดนะครับก็อาศัยการถอดถอนเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานทีนี้พอโทรกันเข้ามาแล้วก็อย่างล่าสุดก็เลยต้องบอกว่าอย่างเช่นกรณีของมะเร็งเคมีเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเข้าไปอยู่ในมือของวิทยาศาสตร์เต็มที่แล้วเนี่ยสมมุตินะฮะลุงหงอกไปจับเกิดตายเข้าให้นั่นนะซวยเลยลุงหงอกอะไรเกิดขึ้นอะหลังๆมาที่ไปโรงพยาบาลหรือไปตามที่ใครก็ตามที่อยากจะให้สัญจรไปที่ฐานที่นั้นคนโรงพยาบาลเขาก็ถามนะครับเพราะสงสัยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่โรงพยาบาลเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันหมายถึงเจ้าหน้าที่นะฮะเพราะฉะนั้นของ
ก็เรียกมันไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะฮะ มันไม่ใช่ตอนนี้ด้วยใช่ศักยภาพเวลาลุงหลอกเนี่ยให้ไปเนี่ยโอ้โหแต่ละคนอย่างเช่นเมื่อวานคนไทยในอเมริกามาไอ้นั่นเขาไม่ได้เป็นโรคนะฮะเขาแค่เขาเรียกสะสมความไม่บริสุทธิ์ในเรื่องของกลุ่มของอาการนี่เราไปเรื่องโรคแล้ววันนี้ถามว่านะวันนี้เรานั่งเขาเรียกอะไรเรามาหาลุงออกครึ่งวันบ่ายแต่ตอนเช้าเราไปหาใครมาก่อนหรือเปล่าเราไปตรวจเจอที่เขาแต่เวลาแก้มาให้ลุงออกแก้นี่น่ะตบนะ ทุกคนนี่แหละมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่าด้วยความรู้ที่พูดอีกอย่างนึงทุกสิ่งทุกอย่างผมขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ว่าผมก็ไม่ต้องการให้ลุงหมอพูดเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ผมจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีข้อแลกเปลี่ยนเวลาถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมครึ่งวันเช้าไปจ่ายหยกหยกครึ่งวันบ่ายมาฟรีเห็นไหมฮะแล้วก็มาแก้แล้วก็ถามว่าแล้วก็ไม่รู้ดิแต่ว่ามันต่างกันเลยฮะแล้วที่พูดก็ไม่ต้องมาคิดว่าอยากจะได้นะครับโอ้โหมันจะกลายเป็นว่ามันไม่น่าใช่นะฮะเนี่ยฮะถึงได้พยายามถ้ามีโปรเจกต์สิ่งแวดล้อมได้เมื่อไหร่นะลุงโอ้โหไม่เห็นตัวลุงออกแน่นอนนั่งงับอากาศแล้วก็รอจากเรดิเอทในเรื่องของหน้าจอไปเลยทีนี้ฮะก็มันจะคือเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่ามาต่อว่าต่อขานหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุตามเหตุการณ์จริงตามสถานการณ์จริงอยู่ๆคิดอะไรได้ดังใจปรารถนาก็อันนี้ไม่น่าใช่ครับฝืนธรรมชาติเกินเหตุนะฮะอย่างเช่นล่าสุดให้ดูที่ญี่ปุ่นน่ะของไทยเราพายุลอยขึ้นฟ้าของญี่ปุ่นพัด3คนลงทะเลไปเลย นี่เห็นไหมฮะเนี่ยชาวอย่างนั้นใช่ไหมครับ รอถึงวันนั้นใช่ไหม นะฮะให้มันพังราบพนาศูนย์ก่อนเหมือนกันนะฮะไอ้พวกกินยามาเยอะเนี่ยมันหมดสภาพนี้แล้วค่อยมาเจอลูกงอกพอเจอลูกงอกไปแล้วเอาดีมันก็ยังไม่หมดเนาะไปรุยยาต่อโห้ยทำไมคิดไม่ได้วะกินเข้าไปแล้วไอ้มะเร็งมะเสงไอ้คีโมคีแมวเนี่ยนะคีโมคีแมวเห็นมั้ยกินเข้าไปแล้วผมร่วงมันเห็นชัดๆอยู่แล้วมันทำลายเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับมันแหมโอ๊ยมันโง่คิดไม่ได้ก็ปล่อยซะวะเห็นมั้ยต้องพูดอย่างนี้หรอวะเห็นมั้ย ใช่มั้ยล่ะมันจะหมดสภาพอยู่แล้วจะตายแล้วแต่พอประมาณพูดกันมันชัดๆงี้เนาะจะตายซะค่อยน่ะงั้นมาหาวิธีป้องกันครับท่านที่อยู่หน้าจอจะรอครับนาทีนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับถ้าหากว่าไม่ยอมหาวิธีป้องกันสิ่งนี้มันสะสมค่อยๆคลีนเคลียร์ออกไปนะครับอย่าไปเอามาอีกเคมีคีโมนะครับพวกยาทั้งหมดอย่ามาใส่ร่างกายอีกนะครับถ้าไม่หยุดตรงนี้ลุงงอก็เข้าคำถามครับ น้องแก้วนะครับน้องแก้วสภาวะแบบเดียวกับในบทนางเอกของหนังเรื่องลูซี่เลยโอเคว่ากันว่าเฉพาะในด้านร่างกายแท้จริงเป็นแบบนั้นได้แค่ฝ่ายผู้ชายใช่ไหมโดยเฉพาะการใช้สังขารวาร์ปไปมาระหว่างช่วงเวลาพอเข้าใจคำถามนะครับลุง เอาเรื่องหนังมาว่าใช่ไหมลูซี่โอเคครับเขาก็พยายามจริงๆนะหนังเรื่องนี้มันถ้าไปสรุปนะมันจะไปย่องสารเสพติดเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะใช่นะที่จะเข้าไปในท้องเนี่ยใช่ครับใช่ครับจะไปย่องในสารเสพติดทำให้สมองทำงานเพิ่มขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับไอ้ตรงนั้นนะที่ผมไม่เห็นด้วยในเชิงที่เอาเสพติดเข้ามาบูทไอ้ตัวนี้นะเห็นไหมครับแล้วก็เลยทำให้แทนที่ดีมันก็ไม่ดีไอ้เราดูหนังเราดูในเชิงวิเคราะห์ไม่ได้ตามหนังนะครับให้รู้ไว้แต่รู้ว่าสมองมันทำงาน 10% 20% 50% 100% ไอ้ผมพยายามบอกว่าจิตสถิตที่สมองโอเคไหมไอ้ถ้าหากว่าดูหนังลูซี่เนี่ยไปใส่เสพจิตทำให้สมองทำงานเห็นไหมครับมันอย่างนั้นไปแต่ที่แน่ๆก็แล้วกันให้รู้ว่าไอ้ที่มาที่ไปของสิ่งที่หนังลูซี่มันก็เป็นบรรทัดฐานอันหนึ่งนะฮะในการที่จะต้องเข้าใจแต่ผมจะดูสองด้านไม่ได้ดูด้านเดียวนะครับดูสองด้านแล้วมาสรุปด้านที่สามนะครับผมจะเข้าใจอย่างนั้นเวลาผมสรุปด้านที่สามไม่ได้สรุปด้านหนึ่งด้านสองที่เขาว่าไว้นะครับ
ด้านหนึ่งนั้นสอนถือว่าคอมแพร์นะครับนะที่มาที่ไปคอมแพร์เปรียบเทียบแต่ด้วยสามดึงมาใช้ในส่วนตัวแล้วก็รู้ตรงนั้นอ๋ออ๋อก็อ๋อเขานั่นเองครับโอเคนะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตรงนี้อะไรก็สู้กายใจจิตเราไม่ได้ครับมาถึงวันนี้ยอมรับเถอะครับสามสิ่งนี้เพราะว่าเป็นการค้นพบโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดแล้วจึงกล้าพูดกล้าแชร์กล้าแชร์ในสิ่งที่ไม่อะไรนะที่บอกว่ายาสมุนไพรเป็นพิษเนี่ยเคมีเป็นพิษแน่นอนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอให้สรุปตรงนี้ให้ได้ยึดธรรมชาติเป็นหลักนะครับส่วนที่มันสะสมมาเท่ากับเท่าไหร่ตอนนั้นค่อยคลีนค่อยเคลียร์กันค่อยคลีนออกทีน้อยสองน้อยที่อยู่หน้าจอกันเนี่ยครับโอเคนะทำความเข้าใจร่วมกันผมว่าน่าจะมีข้อยุติตรงนี้มากกว่ามีอีกไหมก็อยากคนไกลแม่ถามเกี่ยวกับตอนที่เห็นลงไกวไหวติงโอเคลงมี2วันหนูตื่นมาตอนเช้ากวาดบ้านอยู่ดีๆหนูมองเห็นกระจกที่แม่แขวนไว้ข้างเสามันแกว่งโดยไม่มีลมพัดโอเคแค่นี้ก็พอเพราะนี่ดูเพิ่มเติมเพิ่มเติมพอเวลากดแล้วมันโอเคแล้วพอหนูมองเห็นสักพักมันเลยหยุดถามว่านั่นคือพลังอะไรครับคุณลุงเอาล่ะฟังถ้างั้นนะ ฟังให้ดีนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวนี้แหละที่มนุษย์บอกว่าผีหลอกนะตัวภาพภาวะเช่นนี้แหละที่บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นตรงนี้เอ้ยความจริงที่ตัวเรานั่นเองตัวเรามันอยู่ในวาระที่มีการปรับตัวโอเคนะตามันจะพร่ามัวพร่ามัวในทางที่ดีนะเพราะว่าต้องถามตัวเราด้วยว่าก่อนหน้านี้เราไปทำอะไรมาคิดพูดทำอะไรต่างๆนานาต้องถามตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีมาโอเคไหมครับมันถึงจุดหนึ่งมันเป็นการปรับพันธะวางเมื่อเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกพอสมองเนี่ยมันบันทึกมันกำลังถามไถ่กันไปมาอยู่ฮะกับรูปภาพที่ว่านะพอเวลามันเห็นแกว่งปุ๊บนั่นนะคือการปรับเลือกใจกับจิตโอเคไหมมันไม่ใช่ไม่มีลมพัดเนี่ยจริงแต่เป็นการปรับผมเนี่ยเกิดมาโอ้มันเป็นมาตั้งหลายครั้งจนถ้าผมสรุปผมได้ก็แล้วกันในส่วนตัวผมนะแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งนั้นจึงเข้าใจตามนี้จึงมาเล่าให้ฟังตรงนี้โอเคไหมตรงนี้สำคัญลุงงอกตอบเนี่ยเอางี้ผมต้องขออนุญาตยกภาพเพื่อมาทอนภาษาลุงหน่อยเดี๋ยวลุงงอกตอบแบบนี้ปุ๊บนะคนฟังที่มีบริบทแบบเนี้ยเกินกินเลยว่าคือแบบเดียวกันลุงงอกตอบเนี่ยก็คนละอย่างเลยแต่ใจอยู่ในที่เดียวกันเอาได้ในเมื่อเหตุการณ์มันร่วมได้ด้วยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านตอนที่ผมอยากเรียกว่าพุทธะไปนั่งอยู่ท่ามกลางของมุนีทั้งหลายทีนี้มุนีทั้งหลายเนี่ยเขานั่งฟังพุทธะเล่าเนี่ยก็มีมุนีที่ยืนแอบฟังอยู่ที่ต้นไม้ฟังไปฟังมามุนีที่นั่งฟังอยู่ในแวดล้อมเนี่ยก็ได้ความเข้าใจไปในระดับหนึ่งแต่คนที่แอบฟังก็มีปัญญาระดับหนึ่งจนเกิดความเข้าใจอย่างรู้เลยโหนี่คือพุทธะหรือนี่ก็เลยไปฝากตัวเป็นศิษย์นะครับทีหลังผมก็จะบอกว่าอะไรนั่งอยู่เหมือนกันในท่ามกลางบรรยากาศเดียวกันเนี่ยครับแต่สกิลสโคปสเกลมันต่างกันลุงโอเคนะฮะนี่ก็คือส่วนหนึ่งฟังพอเป็นไกด์ไลน์ได้แล้วก็คือแค่ต้องการไม่ให้ฟังลุงแล้วก็ติดกับลุงในเงี้ยก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเป็นคุณวิเศษเป็นอะไรไปอีกนี่ก็ส่วนหนึ่งประการหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่านี่ตัดแยกส่วนไปแล้วนะฮะอันที่สองก็คือเวลาคนเราหรือว่าตัวเราเนี่ยครับมีความรู้สึกที่มันผิดปกติก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอย่างน้อยสุดอย่าเพิ่งตกใจครับอย่าเพิ่งคว้าโทรศัพท์แล้วก็หาลุงอ่ะให้ถอนความรู้สึกว่ามันเป็นปกติมันเกิดขึ้นได้แล้วมันเป็นปกติแล้วก็อยู่กับมันสักหน่อยนึงไอ้ตัวสักหน่อยนึงเนี่ยแหละครับไอ้ตัวพิจารณาความเจ็บปวดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปวดหนอไม่พองหนอแล้วไม่เกี่ยวกันนะคือมันเกิดความไม่สบายนะฮะเดี๋ยวมันก็สบายเดี๋ยวมันก็ไม่สบายลองแชร์กับตัวเองดูก่อนครับลองถอยหลังความคิดลองเดินหน้าไปบ้าง
อยู่กับมันสักหน่อยนึงพอมันเกินกว่าที่จะไปต่อได้เนี่ยค่อยออกปากมาแล้วค่อยว่าการจัดการกันถ้ามีเวลาในการที่จะโฟกัสเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติของตัวเองครับลุงก็โถนะฮะโดยปกติแล้วก็เรียกว่าอัตติอัตโนโถตนช่วยตัวเองก่อนในเบื้องต้นฝ่ายทางฝ่ายเราแนะนำก็ขอให้งับอากาศนะกลั้นนานน้ำจะคลี่จะคลายมันจะง่ายมันก็เป็นทุกคนสามารถใช้ได้ทำได้ทุกเมื่อทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทำได้หมดเห็นไหมไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อแม้เห็นไหมครับถ้าหากว่ามันไม่ดีขึ้นค่อยว่ากันมาทีนี้ประเด็นมีอยู่ว่างับอากาศเนี่ยลุงงับถึงไหมงับเนี่ยงับจริงงับได้จริงแต่ถ้างับถึงเนี่ยแหมมันก็จะบอกไม่ได้ว่ามันจะรู้สึกอย่างไรแต่ว่าก็จากคำถามคำตอบหรือหลายๆท่านเนี่ยครับเมื่อเชี่ยวชาญชำนาญการในการที่จะงับอากาศแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นการแสดงออกของแต่ละท่านที่ตั้งคำถามเนี่ยครับมันจะเป็นตัวบอกมันจะเป็นคำตอบก่อนที่จะออกมาเป็นคำถามซะอีกนั่นหมายความว่าผมก็เลยบอกว่าถ้างับจริงแล้วถึงจริงนะพอเจอลานโล่งที่ว่านั้นนะถ้าใครได้ดูตอนวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยฮะก็จะได้เทคนิคและรายละเอียดค่อนข้างที่เยอะมากเลยในการงับอากาศมีทางเดียวนะฮะที่จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วอยู่ได้เนี่ยครับก็คือตัวงับอากาศและก็ขอให้ไต่บันไดของการงับให้ถึงลานโล่งด้วยคุณลุงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากการงับอากาศจงเข้าใจไว้เสมออย่างน้อยที่สุดเลยฮะเข้าใจไว้เสมออย่างน้อยที่สุดว่าพลังงานบริสุทธิ์เวลาอยู่ในเนี่ยฮะอยู่ในอวกาศเขาเรียกว่าอวกาศเนี่ยอยู่นอกโลกเนี่ยเรียกว่าอวกาศคือพลังงานบริสุทธิ์ตัดตอนพอเข้ามาอยู่ในโลกก็คืออากาศคือไม่บริสุทธิ์เอาพอยต์สองพอยต์นี้อยู่ในความทรงจำหรือว่าจะบันทึกอย่างไรก็ตามทีนะฮะแล้วก็เล่นอยู่กับอากาศไปวนอยู่แค่นั้นนะฮะโป่งโล่งแน่นโป่งโล่งแน่นอยู่แค่นั้นนะเป็นในทีเลยครับแค่นั้นนะครับครับยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าอานาปานสติสูดหายใจเข้าไปลึกๆค่อยๆเข้าออกคอยพิจารณาลมหายใจเข้าแล้วออกให้เท่ากันเห็นไหมยุคสมัยก่อนได้ครับเพราะว่าอากาศมันดีเนาะ 2,000 กว่าปีมาแล้วมันได้ยุคสมัยนี้อากาศไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องใช้ปริมาณมากอืดเข้าไปที่ปากแล้วกลั้นให้มันช่วยเบิร์นช่วยเผาไหม้ให้ง่ายยิ่งขึ้นเห็นไหมมันต่างกันยุคคนละยุคคนละสมัยมันยุคมันเปลี่ยนแปลงมาตั้งนานแล้วมันต้องปรับตัวตรงนี้นาทีนี้เนี่ยครับด้วยวิธีการที่แนะนำกันอยู่เวลาเนี้ยใช้เถอะครับลูกหลานเลี้ยงหลานให้ทำมันทั้งหมดนะมันจะรู้เองจะแข็งแรงไงฮะส่วนที่บอกว่าจะเป็นฟันผุพันธุ์ต่างๆนะพนักงานพวกนี้จะเข้ามาช่วยแต่อย่าหวังผลเร็วเพราะมันกว่าที่มันจะผุมาจนมีแสดงผลเป็นความเจ็บปวดผุเนี่ยมันเสียหายไปถึง 70% กันไปแล้วใช่มั้ยครับถ้าก่อนนั้นถ้าเพิ่งมีสัก 40-50% 55% โอ้ยสบายมากนักประกาศเนี่ยรับรองว่าจะไม่เป็นอีกเลยรับรองได้เชิญครับเนี่ยอย่างผมจะบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าด้วยความเคารพผมก็ต้องขอความเคารพด้วยถ้าไม่ชอบเสียงผมหรือว่าอะไรก็นะไอ้แค่ประโยคเนี่ยผมจะทำมืออย่างนี้นะฮะประโยคเดียวที่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ย1ประโยคแต่มี3ความหมายในที่เดียวกันเนี่ยฟังทันมั้ยครับฟังทันไหมครับถ้าไม่ทันไปย้อนเลยครับประโยค3ประโยคในที่เดียวกันเนี่ยตัวฟังทันนั่นแหละนะฮะคือคำตอบว่าท่านงับอากาศถึงเนี่ยผมใบ้เนี่ยผมใบ้ตรงมากเลยเนี่ยแค่พูดคำว่าฟันผุแค่พูดคำว่าการสะสมมาจนถึงเจ็บปวดลองไปซอยย่อยในประโยคเลยฮะฟังอยู่แค่นี้วนไปวนมาแล้วไปนั่งคิดเลยครับเนี่ยผมบอกว่าหมาเห่ายอดเจดีย์เนี่ยพอดีว่าหูผมเนี่ยมันเป็นหูที่แหมมันจำแนกได้ไวมากนะฮะเพราะฉะนั้นการงับอากาศเนี่ยไม่ใช่มันดูเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากก็ทำไปแล้วกันครับนั่นนะฮะทำไปไม่มีอะไรแล้วครับลุงไม่มีส่วนเสียเนาะของดีของฟรีครับนะนั่นคืออากาศนะสองมือเปล่ามันของเดียวของฟรีเปล่าเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวขอบตัวมากอะอ่ะมาไทยบ้านไกลพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกติเพราะตามแนวทางเราต้องส่งเสริมการประกอบอาชีพนะครับคนในที่ไม่มีอาชีพก็ทำซะอะไรก็ทำไปก่อนเถอะขอให้มีรายได้กลับขึ้นมาเรื่อยๆตัวก่อนเบื้องต้น
ใช่ไหมถ้าไม่มีตรงนี้มันก็จะขี้เกียจไปเรื่อยนะครับให้ทราบเอาไว้อ่านะขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้เลยขอเลยพอนะฮะส่วนถ้าหากว่าจะมีการปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานที่หามาได้ก็ทำต่อๆไปทั้งญาติมิตรทั้งใครแต่ใครทั้งหมดพงศาคณะญาติให้หมดทั้งตระกูลทั้งเหล่าสักการะและก็ว่ากันไปเผื่อแผ่ไปกันไปนะส่วนจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินก็ทางน้ำบ่อละอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นเป็นกับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม